เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับด้วยความที่ว่าผมรักษาโอกาสธรรมะสว่างใจท่านผู้ชมท่านเจริญขึ้นเกิดในการต่อไปนะครับทางสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามได้ทางธรรมะสว่างใจซึ่งเราก็จะพยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบว่าปัญหาของท่านทั้งหลายมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปัญหาของแต่ละท่านแต่คนที่ถามมาก็คงจะมีประโยชน์หลายคนและปัญหาในที่เราตอบก็จะให้ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาอีกทีหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้เกิดการที่ เข้าใจในพระธรรมคำสอนพระเจ้าให้มากขึ้นอันนี้ก็โยมก็ถามได้เลยนะช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วคำถามที่ควรถามก็คือคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินะถึงจะเป็นคำถามที่ถูกต้องนะ ก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเราได้เห็นว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์เป็นจุดหมายการพ้นทุกข์นั้นเป็นที่สุดของการกระทำถามว่าคนเราทุกข์อะไรทุกข์ทางใจนะทุกข์ทางใจก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่ใต้พันเขาเรียกว่าอยู่ในอำนาจของอารมณ์อยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์เราไม่สามารถที่จะหลุดออกจากตรงนั้นได้ขอการครับก็มีสายเข้ามา สายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อทุกพระองค์ครับเจริญพรเจริญพรครับคือผมอยากจะถามว่าผมเคยอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่ดุลนะครับพิมพ์ที่วัดสังฆทานด้วยก็มีคนไปถามผู้หลวงปู่ทำไมทำยังไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ก็บอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมันจะรู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองแล้วก็ถามอีกว่าหลวงปู่มีโกรธอยู่ไหมหลวงปู่บอกว่ามีแต่ไม่เอาว่างั้นมันเป็นจริงยังไงนะครับอยากทราบครับเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุนะครับคือเขาเรียกว่าเราต้องเข้าใจว่าธรรมะส่วนตัวกับธรรมะส่วนรวมเขาเรียกว่าธรรมะส่วนตัวเนี่ยเราต้องถามท่านโดยตรงคนอื่นจะตอบแทนท่านยากถ้าตอบแทนไปก็วินิจฉัยไปในรูปแบบต่างๆอาจจะทำให้เจ้าตัวหรือคนที่เป็นเจ้าของคำพูดเจ้าเห็นความผิดพลาดได้นะเขาเรียกว่าธรรมะส่วนองค์ส่วนตัวของท่านแต่ธรรมะส่วนรวมเนี่ยเราถามได้หมายถึงว่าครับสอนพุทธเจ้าสอนตรงนี้หมายความว่าอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะส่วนองค์ของท่านแต่มาไม่อยากจะอธิบายว่าโกรธมีแต่ไม่เอาอะไรทำนองนั้นมันเป็นโวหารมันเป็นเขาเรื่องว่าเป็นส่วนตัวของท่านเราคือความลึกซึ้งอะไรของท่านนะท่านกล่าวอย่างนั้นมานะเราไม่สามารถที่จะวิจารณ์อะไรได้เนาะแต่ว่า เราไม่กล้าพูดตรงนี้นะเราก็ฟังไว้แต่คนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คือคนพูดนั่นเองก็คือท่านนั่นเองที่พูด
แต่ทีนี้เรามาดูดิว่าความโกรธเนี่ยในธรรมสอนพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะส่วนรวมเนี่ยที่เราจะมาถามกันมาคุยกันเนี่ยเราต้องดูดิว่า ความโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรความรักความชังความโกรธความหลงเนี่ยเกิดจากอะไรมันเป็นตระกูลเดียวกันหมดเกิดจากจิตที่เราไปปฏิกิริยานะ เกิดจากจิตของเราวิ่งออกไปปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นก็เรียกว่าการกระทบเมื่อการกระทบเมื่อใดการสัมผัสเมื่อใดเวทนาก็เกิดเมื่อการไม้สองอย่างไม้สองอันกระทบกันเมื่อเสียดสีความสัมผัสก็เกิดขึ้นความเสียดสีก็เกิดขึ้นความร้อนก็ตามมาความร้อนก็คือราคะโทสะหรือโกรธนั่นเองนะก็จะขึ้นมาฉะนั้นจิตเราเนี่ยวิ่งไปรับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็ทำให้เราไม่พอใจถ้าจิตเราไม่วิ่งไปอารมณ์นั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนไม้ไม่สีกันความร้อนจะเกิดได้ยังไงแล้วก็ไฟจะเกิดตามมาได้อย่างไรฉะนั้นเขาเรียกว่าจิตของเรามีผัสสะมีการไปไม่ใช่อารมณ์มาหานะเราไปหาจิตนะไม่ใช่ว่าจิตเราอยู่ดีๆอารมณ์มาหาจิตไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นนะพระอรหันต์จะมีไม่ได้เลยนะมีไม่ได้แต่ทีนี้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยไปหาจิตเองถ้าอารมณ์เราไม่ไปทุกอย่างโมฆะหมดเลยนะโลภโกรธหลงก็โมฆะและจิตไปก็เป็นปัญหาทันทีเลยถ้าอย่างนั้นเราแก้ที่อะไรแก้ที่จิตเรา แก้ยังไงให้จิตเราอยู่ในอำนาจซะนะให้จิตเราให้อยู่ในอำนาจของเราเราก็จะพ้นจากทุกอย่างแต่ทุกวันนี้จิตของเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราทำให้เราเนี่ยหวั่นไหวไปตามอำนาจนั้นๆเพราะมันเป็นอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจเราอำนาจนั้นก็คือกิเลส3ตัวนั่นเองนะก็คงตอบอย่างนี้นะโยมเนาะว่าเราไม่เอาคำพูดนี่มาวิจารณ์ในสื่อนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมะส่วนตัวนะส่วนองค์ของท่านเนาะแต่ว่าถ้าธรรมะส่วนรวมนี่ตมาก็ตอบไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเราตอบไปวิจารณ์ไปนะมันไม่เหมือนเจ้าตัวเจ้าของคำพูดเนี่ยท่านวิจารณ์ของท่านท่านมีความพูดว่าพูดเนี้ยหมายความลึกซึ้งอย่างไรเนี่ยมันต้องคนนั้นอธิบายถึงจะถูกนะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นธรรมะส่วนองค์นะส่วนองค์ของท่านเราก็ไม่กล้าวิจารณ์อะไรมากกว่านั้นเราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันเนาะแต่ทีนี้ว่า โยมก็มีอะไรก็ถามกันแล้วกันนะแล้วยังไงก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนถ้าจะมีปัญหาก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้เลยก็จะตอบให้เป็นให้นะที่พูดค้างไว้ก็คือว่าความทุกข์ทางใจของเราก็คือว่าจิตใจของเราไม่อยู่ในอำนาจเราจะให้อยู่ในอำนาจนั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะให้จิตเราอยู่ในอำนาจของเราซะอำนาจของเราก็หมายถึงว่าเราจะให้จิตไปอยู่ไหนก็ได้แต่เราสามารถจะคุมได้หมดแล้วนั่นคือที่สุดของทุกข์ที่เราคุมไม่ได้นั่นคือทุกข์นั่นเองบางคนก็บอกว่ามันคุมไม่ได้หรอกเนี่ยไม่ใช่นะที่คุมไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าเดี๋ยวเอาสายก่อนเนาะครับขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมมยุรีเจริญพรใจโยมธรรมการค่ะท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเลยขอถามท่านก่อนแล้วกันแล้วโยมจะฟังทางทีวีนะคะได้อันแรกนี้ยังไม่ใช่การปฏิบัติแต่เราจะถามเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านพระอาจารย์เคยบอกทางทีวีเมื่อครั้งที่แล้วว่ามีคนมาขออนุญาตท่านแปลภาษาการหนังสือที่ท่านหนังสือสัจกรรมฐานอะไรเนี่ยนะคะมีคนเอาไปแปลเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษไม่ทราบว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ อันนี้ข้อแรกนะคะและข้อสองโยมคิดว่านั่งจะตั้งใจจะถามพระอาจารย์อยู่หลายครั้งแต่ก็อยากจะฟังคนอื่นเขาถามเหมือนกันแต่ไม่เห็นมีใครถามสักทีโยมเห็นคิดว่าถ้าพระอาจารย์มาก็คิดว่าอยากจะถามแต่มันก็ยังเป็นเรื่องไกลตัวอยู่โยมก็ยังปฏิบัติยังเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เคยรายงานพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังปฏิบัติดูพิจารณากายอยู่เหมือนเดิมแต่ค
งไม่มีอะไรจะรายงานท่านเพียงแต่ว่าโยมก็ยังเห็นตามสัญญายังใช้สัญญาพิจารณาตั้งแต่หัวจนเท้าอยู่แต่ก็ยังไม่พัฒนาไปถึงไหนแต่ก็ยังเหมือนเห็นด้วยสัญญายังก็ยังชัดกว่าเดิมอยู่แต่ก็ยังหลุดอยู่เรื่อยแต่คำถามที่ถามพระอาจารย์ก็แล้วแต่ท่านพระอาจารย์จะตอบให้ฟังได้หรือไม่ได้นะคะโยมเพียงอยากจะคือได้ยินคนอื่นที่เขาโทรมาถามที่เขารายงานพระอาจารย์ว่าพิจารณาได้พิจารณาเห็นแสงสว่างจนเห็นเส้นขนเห็นรูขุมขนอะไรแบบนี้นะคะและก็ยังเคยได้ฟังพระอาจารย์พูดว่ามันเป็นมีดวงสว่างมาจนได้ครอบเข้ามาในร่างกายเราโยมอยากจะถามแค่สภาวะตรงนั้นว่าเป็นสภาวะที่คือที่เห็นดวงแสงสว่างและเข้ามาอยู่ในกายเราจนเห็นหมดทั้งร่างกายแล้วอ่ะพ่อโยมก็ฟังพระอาจารย์มาก็หลายหนแล้วคือแต่ก็อยากจะถามว่าดวงสว่างที่เข้ามาอยู่ในร่างกายนั้นอ่ะจะเรียกว่าสภาวะที่ละสังโยชน์3หรือว่าเป็นสภาวะที่ละสังโยชน์5คะเป็นคำถามที่โยมจะฟังทางทีวีนะคะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะโยมจะฟังท่านทางทีวีนะคะนมัสการค่ะท่านคือคำถามแรกก่อนว่าที่โยมเขาจะเอาไปแปลนั้นเขาก็ไม่ได้แปลตรงหนังสือตรัจปัญจกกรรมฐานเขาจะแปลในคำสอนทั่วๆไปของธรรมะพยายามที่จะตัดต่อให้ความหมายเนี่ยช่องจองกันเขาอาจจะคัดสรรอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาไปทำไปถึงไหนนะก็คงจะให้เขาทำอยู่ก่อนนะถ้าคนที่ทำนี้ก็รู้สึกจะทำงานอยู่ทาง UNในประเทศไทยนี่แหละเขาทำงานอยู่ที่ UN นะก็รู้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่ารู้ภาษาอังกฤษพอสมควรที่จะแปลได้แล้วอย่างเขาเข้าใจเรื่องธรรมะพอสมควรทำให้การแปลอาจจะไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เพราะว่าคนที่แปลเนี่ยต้องมีพื้นฐานพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวนะก็คงให้โอกาสเขาอยู่นะ ส่วนการที่ว่าเราเห็นดวงสว่างนั้นนะไม่ได้บรรลุธรรมอะไรไม่ได้สังโยชน์3ไม่ได้สังโยชน์5อะไรเป็นเพียงแต่เริ่มแรกของการเรียนรู้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองเบื้องต้นที่เราจะเข้ามาสู่การที่จะพูดง่ายๆคือเข้าสู่กระแสอย่างหยาบๆที่สุดอย่างเริ่มต้นจะเข้าทางที่ถูกต้องมันจะต้องมีตรงนี้ก่อนแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองยังไม่ได้ถึงไหนเลยยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรขั้นไหนเลยนะเป็นแค่ว่าจิตเราเนี่ยสาเหตุที่บอกว่า การที่เราเห็นดวงอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าดวงอย่างนั้นทำให้เห็นดวงอย่างนั้นเป็นผู้นำไม่ใช่มันเป็นผู้ตามเป็นของที่ตามมาส่วนที่เราจะเป็นผู้นำนั้นก็คือเราใช้ระบบของการอบรมของเราเนี่ยก็คือว่าน้อมจิตมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยอยู่เนืองๆด้วยสัญญาเอาสัญญาเหล่านั้นมาปารภเป็นโยนิโสมนสิการคืออุบายให้แยบยลทำไปมากๆมากๆเนี่ยจิตของเราที่ล่องลอยอยู่ภายนอกมากมายเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันเพราะเราเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันไปแต่เราก็สนับสนุนการไปจิตเราก็เลยตะเลิดไกลไปแต่ตอนนี้มันไปแต่เราตัดมันไปเราตัดเราไปมันไปเราตัด ทำให้จิตเนี่ยเริ่มจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมากลายเป็นดวงสว่างนั้นแค่เริ่มต้นนะโยมนะยังไม่ได้ถึงไหนนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่ครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมศิลาเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะอยากจะทราบว่าอยากจะทราบว่ามีญาติโยมถามว่าเวลาใส่บาตรอ่ะเขาบอกว่าทำไมต้องให้ถอดรองเท้าไม่ใช่ว่าถอดรองเท้าใส่บาตรนะคะเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าแล้วก่อนใส่บาตรไม่ใช่ว่าถอดรองเท้าแล้วใส่บาตรบางคนโยมที่บ้านแถวบ้านไม่รู้เรื่องอะค่ะบอกถอดรองเท้าแล้วเอาใส่บาตรมันน่าเกลียดนะคะหลวงพ่อว่าไงคะคือเขาไม่ได้เอารองเท้าใส่บาตรถอดรองเท้าแล้วก็วางไว้นั่นแหละแล้วก็ตัวเองนั้นไม่ต้องอยู่ในรองเท้าก็เอา
ท้าเปล่าๆเพราะเท้าท่านบิณฑบาตท่านไม่ได้ใส่รองเท้ามาท่านนั้นเองไม่ได้เอารองเท้าใส่บาตรไม่ได้ถอดรองเท้าใส่บาตรไม่ใช่ว่าเอารองเท้าใส่เอาอาหารใส่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นคำคล้องจองกันที่ไม่เฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่าโยมอาตมาตอบผิดหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่านะว่าไงโยมวางแล้วมั้ง ท่านโยมก็บอกว่าน่าเกียดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้น่าเกียดตรงไหนก็ใส่รองถอดรองเท้าก็ใส่บาตรก็ไม่เห็นน่าเกียดนอกจากว่าจะเอารองเท้าใส่บาตรนั่นเองก็น่าเกียดใช่ไหมล่ะถ้าอาหารใส่จะน่าเกียดตรงไหนก็คิดว่าอย่างนั้นนะก็คำถามสั้นๆเนาะแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงโยมไม่น่าเข้าใจอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ถึงจะขนาดนั้นนะแต่ว่าต่อมาเข้าใจเองหรือเปล่าก็ยังพิจารณาดูก็พูดถึงว่า จิตเราเนี่ยต้องอยู่ในอำนาจเท่านั้นนะบางคนบอกว่าจิตเราอยู่ในอำนาจไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดที่ไม่อยู่ในอำนาจของเราสิ่งนั้นก็คือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาถ้าอย่างนั้นใครก็คุมจิตไม่ได้สินะเราต้องแยกประเภทกันสิว่าบางคนบอกว่าจิตมันเป็นของไม่ใช่ของเรามันเป็นของคุมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ก็คุมจิตไม่ได้ท่านก็เลยแปรปรวนไปหมดสิอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คนต้องแยกกันสิว่าการที่เราจะเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกได้เนี่ยเราจะต้องเห็นแล้วเนี่ยต้องจิตนั้นต้องอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจของเรานั้นมันเป็นอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าสังขาร สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนั้นต้องแยกกันนะว่าสังขารกับจิตเนี่ยสังขารทั้งหลายก็คือสังขารและจิตก็คืออารมณ์ต่างๆที่เราไปคิดนั่นแหละสิ่งที่คิดนั่นแหละสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายของความไม่เที่ยงอยู่แล้วมันตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงแต่เราไปคิดมันไปผูกพันมันถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเราก็อย่าผูกพันซะจิตน่ะถ้าผูกพันมันเราก็อยู่ในอำนาจของเขาแต่ถ้าเราไม่ผูกพันเราก็พ้นจากอำนาจของเขาเราก็มีอำนาจของเราเท่ากับว่าเราต้องแยก2ประเด็นว่าจิตนี้ต้องอยู่ในอำนาจของเราต้องคุมได้คุมไม่ได้ไม่ใช่ต้องคุมได้ถ้าคุมไม่ได้ก็คนทั่วไปก็คุมไม่ได้เราก็กลายเป็นคนเหมือนเขานั่นเองก็จะแตกต่างกันตรงไหนนะแต่ที่สิ่งที่คุมไม่ได้เนี่ยมันมีอีกอย่างนึงทำไมพระอรหันต์ท่านเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่สามารถจะควบคุมได้โยมต้องแยกว่าสังขารกับจิตเราคนละอย่างกันความจริงหรือสังขารทั้งหมดโลกเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารที่มีใจคองก็ดีไม่มีใจคองก็ดีก็คือใจคองก็เหมือนว่าคนเราทุกคนสัตว์ที่มีชีวิตนะไม่มีใจคองก็เหมือนว่าวัตถุสิ่งของเช่นบ้านเรารถเราหรืออะไรต่างๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงที่ว่าจะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นว่าบ้านของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาอีกหน่อยก็ตั้งอยู่อีกหน่อยก็ผุสลายไปอย่างนี้อันนี้คุมไม่ได้แม้แต่สังขารร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารและจิตสังขารร่างกายก็เกิดขึ้นมาจะแก่ก็แก่จะเจ็บก็เจ็บจะตายก็ตายคุมไม่ได้แต่สิ่งที่คุมไม่ได้น่ะมันก็คุมไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่คุมได้ต้องคุมได้ก็คือใจเราต้องคุมได้จะตีเหมารวมว่าทั้งจิตเราก็คุมไม่ได้ทุกอย่างก็คุมไม่ได้ในโลกนี้คุมไม่ได้หมดคำว่าพ้นทุกข์เราจะพ้นได้ตรงไหนพระอรหันต์ทั้งหลาย ขออภัยพระอรหันต์ทั้งหลายเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีจิตเป็นผู้มีอำนาจในจิตของท่านท่านเป็นผู้มีอำนาจในจิตของท่านจิตของท่านอยู่ในอำนาจของท่านแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตของท่านไม่อยู่ในอำนาจของท่านเลยเนี่ยไม่มีนะคำนี้นะฉะนั้นพระอรหันต์ต่างจากคนปุถุชนก็คือว่าพระอรหันต์จิตของท่านสามารถจะอยู่ในอำนาจของท่านได้หมดแล้วส่วนปุถุชนนั้นยังไม่ได้อยู่ในอำนาจของคนนั้นเลยซึ่งต่างกันตรงนี้พระอรหันต์ท่านมีจิตอยู่ในอำนาจของท่านได้
หมดทุกอย่างไม่มีจิตชนิดไหนที่ไม่อยู่ในอำนาจส่วนร่างกายของท่านน่ะไม่อยู่ในอำนาจของท่านท่านจะต้องแก่ท่านต้องร้องเจ็บต้องตายอันนั้นไม่อยู่ในอำนาจแต่จิตของท่านอยู่ในอำนาจของท่านแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่อยู่ในอำนาจของท่านเราต้องแยกกันสองประเด็นว่าสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจของท่านก็คือร่างกายนี้สังขารร่างกายท่านจะต้องแก่ท่านต้องเจ็บต้องตายท่านไม่สามารถจะคุมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แต่จิตของท่านคุมได้แล้วเราจะตีเหมารวมว่าทั้งจิตทั้งกายคุมไม่ได้เลยเนี่ยคำว่าพระอรหันต์จะปรากฏได้อย่างไรอันนี้นักปฏิบัติหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้ทุกอย่างในโลกนี้คุมไม่ได้หมดจริงอยู่เราคุมไม่ได้แต่จิตเราต้องคุมได้นะจิตเราต้องคุมได้คุมได้ทุกอย่างถ้าคุมไม่ได้เราก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลยเราต้องควบคุมจิตของเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยให้อยู่ในอำนาจหมดเลยตลอดปีตลอดชีวิตต้องอยู่ในอำนาจอยู่ในกำมือเราเท่านั้นไม่มีอยู่นอกกำมือเลยทุกนาทีทุกวินาทีเราต้องอยู่ในกำมือนั่นคือการชัยชนะส่วนร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วยามแก่ก็แก่ยามเจ็บก็เจ็บยามตายก็ตายก็เป็นเครื่องของร่างกายสังขารสังขารร่างกายเนี่ยคุมไม่ได้นั่นอยู่ในกฎของนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นแน่นอนแต่ใจของท่านคุมได้แล้วที่หลายคนที่บอกว่า ที่เขามองกันนี้ว่าเมื่อจิตออกมาจากสมาธิแล้วก็คิดไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็เห็นจิตคิดในอารมณ์ต่างๆว่าเนี่ยดูที่มันไม่เที่ยงที่ไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวคิดอารมณ์นี้รักเดี๋ยวคิดอารมณ์นี้ชังคิดอารมณ์นี้หลงจิตมันไม่แน่นอนจิตมันไม่เที่ยงจิตมันเป็นทุกข์จิตมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้การเห็นจิตแล้วก็ควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมบัญชาไม่ได้นั่นคือเห็นธรรมแล้วไม่ใช่นะถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ใช่นะโยมคือเท่ากับว่าเรายังไม่เห็นธรรมนั่นเองเพราะอะไรเพราะเราคุมจิตไม่อยู่ในอำนาจเห็นแต่การเกิดดับของมันแต่การคุมไม่ให้มันเกิดดับเนี่ยเราไม่มีอำนาจทำได้เราจึงเป็นผู้ตกใต้อยู่ในอำนาจของเขาอีกทีหนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจในจิตนั่นเองเรายังไม่รู้ธรรมนะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะถ้าคนที่รู้ธรรมจริงเนี่ยจิตคุมได้ร่างกายเท่านั้นเนี่ยคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายในที่สุดเราก็เหมือนกันคุมไม่ได้แต่ใจของท่านอยู่ในอำนาจหมดแล้วท่านถึงได้ว่าหลุดพ้นออกไปฉะนั้นเราต้องแยกสองประเด็นว่าสังขารคุมไม่ได้แต่จิตคุมได้นั่นคือความอิสระภาพฉะนั้นคนที่คุมจิตได้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8ทำให้คนนั้นสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการอบรมมรรคมรรคนั้นอบรมอย่างไรก็คืออบรมที่ว่าจิตของเราเนี่ยเพื่อจะไปเห็นรู้เห็นแจ้งในขันธ์ 5นั่นเองขอการพระจำสายเข้าจากราชบุรีโยมศิลาเจริญพรจ้าโยมท่านค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรโยมเมื่อกี้เนาะค่ะใช่ค่ะอยากจะทราบว่าเวลานั่งเวลาสวดอิติปิโสอะค่ะสวดอิติปิโสวันสิบห้าค่ำอะค่ะกำลังนั่งสวดเนี่ยแล้วโยมที่เขาปฏิบัติธรรมอะแล้วอยู่ๆเขาก็มีแบบมีแบบทรงเข้าอ่ะทรงเข้าร่างเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์คะร่างทรงใช่ไหมหมายถึงว่าเขาเป็นร่างทรงแต่ว่าช่วงที่เราใส่ชุดขาวอยู่ที่วัดอะค่ะปฏิบัติธรรมอยู่อะค่ะอยู่ในศีลแปดอะค่ะ แล้วอยู่สวดอิติปิโสหรือว่าเชิญเทวดาชุมนุมเทวดาเนี้ยเขาจะมีแบบมีร่างทรงเข้าเขาอะค่ะแล้วยังไงแล้วถามว่ายังไงดีโยมจะถามยังไงเราเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นได้โยมเป็นได้เป็นได้เหรอคะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าอยู่ในชุดขาวแล้วอะทำไมเขาต้องทรงได้อะคะผียังเข้าพระได้เลยโยมนะผียังเข้าพระได้แล้วเวลาบวช
เวลาบวชพระเนี่ยค่ะอยู่ในโบสถ์ใหญ่เลยนะคะแล้วร่างทรงคนตายเนี่ยเข้าไปทรงของแม่นาคเนี่ยก็เป็นได้โยมเป็นได้เป็นได้คือพระที่บางคนเขาก็ไม่เชื่อเขาหาว่าแม่นาคเนี่ยแกล้งมั่งอะไรมั่งมันอยู่ที่ว่าเขาจะเข้าไหมแล้วคนที่เข้าน่ะจิตของเขาเนี่ยคอยจะเป็นอย่างนั้นอยู่เลยก็มีนะหรือว่าบางครั้งก็คือเข้าได้อยู่แล้วถ้าจะเข้าน่ะนะแม้แต่เป็นพระเนี่ยก็ยังเข้าได้อยู่เลยอ๋อเหรอคะแต่ว่าถ้าพระบรรลุธรรมหรือพระที่มีธรรมะภายในก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้พระมีพลังอยู่แต่ว่าพระที่เข้าได้ไหมเข้าแล้วก็ตกใจอ่ะญาติโยมที่ว่านักปฏิบัติธรรมก็ตกใจกันเป็นแถวเลยค่ะในวินัยยังบอกไว้เลยในสวดปฏิโมกข์ว่าภิกษุที่ถูกเป็นบ้าบ้างถูกมนุษย์เข้าสิงบ้างอะไรต้องมีเหตุยังไงค่ะแล้วญาติโยมที่ว่ามาสวดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาบรรลุแล้วเขาไม่มาอยู่วัดแล้วไม่มาจำศีลแล้วนี่หมายความว่าไงคะบรรลุมีไหมต้องถามเขาสินะว่าเขาบรรลุนะบรรลุแบบไหนเขาบรรลุแบบไหนถึงว่าเขาพูดอย่างนั้นมันต้องคนนั้นตอบเดินมาตอบแทนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาหมายความว่าอย่างไรของเขาเราหมายความว่าอย่างไรของเรามันอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันมันต้องถามคนนั้นว่าบรรลุยังไงล่ะต้องถามเขาทีว่าแล้วเจ้าบรรลุมันบรรลุยังไงล่ะพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุเลยใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพุทธเจ้านั่นแหละนะการเป็นพุทธเจ้าก็คือการบรรลุธรรมค่ะแล้วมาข้างเขาไปนั่งตรงศาลาหน้าวัดอ่ะมีคลองน้ำเขาเห็นได้หมดทุกอย่างอะค่ะเห็นเป็นรูปงัวรูปควายรูปช้างมาตรงในน้ำเล่นน้ำว่ายน้ำกันมันเป็นไปได้ไหมคือเขาเห็นแต่เราไม่เห็นไงมันเห็นซ้อนกันเห็นซ้อนตานอกกับตาไหนซ้อนกันเขาเห็นคนเดียวอะค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเห็นได้จิตนะแต่ว่าเห็นสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องของมันอีกมิติหนึ่งอะโยมมันก็เป็นของมันเรื่อยแหละส่วนมากคนก็เป็นกันทำแต่เราไม่เอาอย่างนั้นเอาเห็นตัวเองดีกว่าค่ะแล้วเขาอยู่ในร่างทรงร.5ด้วยนะเขาบอกเลยอยู่ร.5นะพ่อร.5มาเข้าร่างเขาอะเป็นไปได้ไหมคะคือทุกอย่างนะวิญญาณที่จะมาเข้าสิงนะเขาก็อ้างดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะแต่จะรอ5จริงหรือไม่นั้นก็ไม่แน่เพราะว่าไม่สามารถจะเช็คได้นะไม่ได้ว่าคนที่มาเข้านั้นเป็นจริงหรืออย่างที่เขาพูดเขาไม่บอกว่าตัวเองมาจากป่าช้าข้างบ้านหรือป่าช้าหรือว่าศาลพระภูมิไหนเขาไม่บอกอย่างนั้นเพราะว่าบอกอย่างนั้นก็ต่ำต้อยเขาก็จะบอกสูงๆไว้ก่อนที่มนุษย์พอใจนะมนุษย์ยินดีนะแล้วเวลาเขากลับบ้านเขาไม่ได้ลาศีลนะคะเขากลับบ้านเขาจะไปสวดดีๆสวดช่วงเย็นหกโมงพอหกโมงกว่าเขากลับบ้านเขาไม่เปลี่ยนชุดกินเลยแต่ว่าเขาไม่ได้รับศีลแปดอะค่ะไม่ได้รับศีลแปดอย่างเขากลับบ้านนี่คือว่ามีแต่คนทักเขาข้างบ้านอะคนที่อยู่แถวๆบ้านอะคนข้างถนนเห็นว่าเป็นคนแก่ขี่รถเครื่องกลับบ้านเป็นรูปร่างคนแก่มากเขาว่าร่างพ่อปู่อะเข้าร่างเขากลับบ้านก็มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอยู่มันเป็นเรื่องของการเข้าทรงอะไรนะเนาะเราก็ฟังไว้เรื่องนี้มันเรื่องนอกตัวโยมไม่ใช่เรื่องการพ้นทุกข์โยมเนาะพระอาจารย์เชื่อไหมเป็นไปได้ไหมคะมันก็เป็นได้โยมคนที่เข้าทรงเขาไปของเขาเลื่อยแหละเขาก็เห็นใดอะไรตัวไรเลื่อยแหละนะโยมเป็นคนทำสมาธิก็เหมือนกันเห็นโน่นเห็นนี่ก็เห็นข้างนอกตัวแต่ว่านั่นมันนอกตัวไม่ใช่ในตัวเราถ้าตัวเราเนี่ยเห็นแล้วมันละกิเลสได้นอกตัวมันละไม่ได้ถ้าตรงนี้เองนะไปได้หมดอ่ะโยมมีได้หมดอ่ะคนมันเห็นสารพัดนะ ก็ตอบแค่นี้น้องก็ยังมีเวลาอยู่นะก็โยมก็ถามได้เลยนะถ้าไม่มีถามก็คงจะพูดต่อไปเมื่อกี้ว่าการที่เราจะให้จิตอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยเราจะต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องก็คือมรรคมีองค์8แล้วมรรคมีองค์8เนี่ยจุดหมายปลายทางของมรรคมีองค์8เนี่ยทำแบบไหนแล้วก็จุดหมายปลายทางอยู่อย่างไหนไปถึงไหนก็หมายถึงว่ามรรคมีองค์8เนี่ยท่านกล่าวว่าเบื้องต้นของการที่จะเข้าไปสู่การรู้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเค้าเรียกว่าข้อที่1สําคัญที่สุดก็คือการเห็นชอบนะความเห็นต้องถูกต้องถูกต้อง
ถึงจะไปถูกขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาจากพระคุณเจ้าพระใช่ไหมใช่ครับนมัสการครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านครับนมัสการครับนมัสการผมได้ปฏิบัติมา3ปีแต่ว่ามันชอบเป็นอาการที่ว่าอาการร้อนออกมาจากข้างในแล้วมันก็เป็นแน่นที่คอทำสมาธิก็ยากนะครับหลวงพ่อ คือท่านปฏิบัติลักษณะไหนอ่ะครับมันร้อนแล้วมันก็มันแน่นจุกที่คอเนี่ยหลวงพ่อแล้วทำสมาธิมันสงบยากนะหลวงพ่อเวลาตรวจมันก็ไม่ค่อยดีเวลาไม่ทำในร้อนไหมเป็นไหมครับก็เป็นบางจังหวะบางเวลานะครับเราไม่ทำก็เป็นใช่ไหมทำก็เป็นใช่ไหมเหมือนอารมณ์ที่เมื่อก่อนเคยเจอเรื่องร้ายๆมันก็ร้อนขึ้นมาเรื่องโมโหรุนแรงอย่างนี้ฮะมันเป็นเมื่อหายทำสมาธิก็มันไม่ค่อยจะสงบยากนั้นเราอาจจะเป็นลักษณะว่ามันเป็นที่ร่างกายนะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเรื่องใจเนี่ยมันจะมีการที่ว่าทำเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นอันนั้นเป็นเรื่องใจไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเรื่องกายเนี่ยไม่ทำสมาธิก็เป็นทำก็เป็นไม่ทำก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องกายเราอาจจะมีความอะไรสักอย่างที่ผิดปกติอะไรทำนองนั้นฉะนั้นถามว่าเราเจ็บอย่างนั้นเนี่ยทำให้สงบยากคนไม่เจ็บก็สงบยากอยู่แล้วท่านมันยากอยู่แล้วจิตนะแต่เรามีเพิ่มมีตรงนั้นด้วยเข้ามาบวกก็กลายเป็นว่าตรงนั้นอาจจะเป็นข้ออ้างอันหนึ่งหรืออุปสรรคอันหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติยังไงเน้นตรงไหนอย่างไรไม่ทราบว่าท่านปฏิบัติดังลักษณะแบบไหนนะเน้นอย่างไรการทำให้จิตนิ่งอย่างเดียวหรือเปล่ายังไงครับก็เดินตามหลวงพ่อสนองครับท่านบอกว่าต้องไม่สงบไม่นั่งท่านว่าอย่างนั้นก็ทำตามท่านยังไงนะไม่สงบไม่นั่งหลวงพ่อผมฟังหลวงพ่อสนองท่านเทศน์ครับท่านว่าเราต้องเดินจงกรมตัวลมตัวเราจะสงบถ้าสงบเราถึงจะนั่งครับอ๋อครับคือท่านพูดก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความรายละเอียดลึกกว่านั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าการที่ไม่สงบเนี่ยเราไม่ได้สงบเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องค้นหาสมุฏฐานไม่เพียงแต่ว่าไม่สงบแล้วอยากจะสงบไม่สงบแล้วอยากจะสงบอย่างนี้เหมือนก็ว่าจะสงบเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจว่าจะให้สงบก็คือว่าสำเร็จประโยชน์แล้วโดยที่ไม่สนใจว่าลึกกว่านั้นเราจะต้องสาวหาอะไรแค่เอาแค่ว่าไม่สงบเราพยายามอยากให้สงบให้ได้โดยการที่ว่าเขาชนเราก็ชนแบบนั้นมันเหมือนกับว่า เราความรู้เนี่ยเหมือนกับปั้นทุบดินไปเหมือนกับว่าเราใช้กำลังกับกำลังมาชนกันอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความแนวคิดว่าเราลองพิจารณาดูที่ว่าทำไมจิตเราไม่สงบถ้าเราดูจริงๆนะอ๋อมันเอาเรื่องอื่นมาคิดเรื่องอื่นนี่เองเรื่องใครล่ะเรื่องทั่วไปเรื่องอดีตอนาคตและเรื่องปัจจุบันก็มีโอ้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องคนอื่นถ้าอย่างนั้นเราคิดถึงเรื่องตัวเองที่คิดถึงไหนล่ะผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างแม้ของหลวงพ่อท่านก็สอนว่าเกสาโลมาหน้าขาทันตาเอาจิตไว้ที่ผมลองดูที่เราสงบไหมผมว่าท่านไม่นานหรอกถ้าท่านเอาจิตไว้ที่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีไว้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามรักษาไว้ตรงนั้นผมว่าท่านสงบแน่อันนี้เขาเรียกว่าวิเคราะห์ค้นหาว่าสมุฏฐานมันความไม่สงบมาจากเหตุอะไรแล้วก็เปลี่ยนถ้าเราไม่วิเคราะห์ลึกกว่านั้นปัญหาแก้ไม่จบเพราะว่ามันเหมือนเราไม่ใช่ปัญญาเข้าไปเคลียร์เหมือนกับว่า จิตไปก็จะดึงกลับจิตไปก็จะดึงกลับโดยที่ไม่มีข้อว่ามันไปอะไรมันคิดอะไรแล้วเราจะเปลี่ยนเรื่องนั้นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตมันตั้งอยู่ที่ไข่ที่ตั้งกับอยู่อะไรตั้งตรงนั้นแล้วมันเป็นอารมณ์มากก็ตั้งในสิ่งที่ไม่มีอารมณ์ก็คือตั้งในตัวเราถ้าอย่างนี้จิตก็จะสงบรวดเร็วเอาปัญญาเข้าไปเคลียร์ผมว่าไม่นานท่านก็สงบอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาเข้าไปเคลียร์ไม่ใช่ตื้นอย่างนั้นที่เราจะเอากำลังชนกำลังดังนั้นสู้ไม่ค่อยไหวแล้วเราจะหาดุจิไม่ลงนะอย่างนั้นหรือเปล่าท่านโดยวิเคราะห์อย่างนี้ไหมล่ะถูกทุกอย่างเลยหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อก็สอนนะเกสาลงมาหลวงพ่อสนองก็สอน
ม่ใช่ไม่สอนแต่ว่าเราไปเอาบางอย่างของท่านเนี่ยแต่ว่าหลายๆอย่างท่านก็คุมอยู่นั้นควบคุมตรงนั้นอยู่ลองดูดิท่านเอาไว้ตัวเราเนี่ยยังไงท่านก็สงบสงบยากท่านก็สงบง่ายขึ้นมาตอนนั้นแหละหาเรื่องคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยตับเราเป็นไงไตเราเป็นไงไส้เราไม่เป็นพุงไงเราบวชมาก็ให้แล้วเนี่ยเกสาโลมานะขานันตาวันบวชเราก็ได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นมาทำเดี๋ยวว่าผมว่าท่านสงบนะลองไปทำดูเนาะครับครับขอบพระคุณมากครับครับครับนมัสการครับอันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่เราจะมาเรียนรู้มรรคเนี่ยเราต้องเข้าใจข้อที่หนึ่งก่อนว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบความเห็นชอบตรงนี้เนี่ยท่านเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าเห็นชอบแล้วก็เห็นไม่ชอบท่านเอาอริยสัจ4เป็นเกณฑ์วัดอริยสัจ4คืออะไรอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นเกณฑ์วัดของเห็นชอบถ้าไม่เห็นตรงนี้ถือว่าเห็นไม่ชอบข้อนี้สำคัญข้อที่1ถ้าข้อ1ได้ข้อทุกอย่างได้หมดเลยถ้าข้อ1ตีไม่แตกทั่วข้ออื่นมีไม่ได้เลยคราวนี้ความทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกข์หมายความว่าอย่างไรจิตที่คิดนึกทั้งหมดมันเป็นทุกข์นะย่อๆให้ฟังเนาะแล้วก็จิตที่คิดนึกน่ะพาให้เราเกิดแก่เจ็บตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์เป็นสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุของความคิดทั้งหมดมาจากอะไรมาจากตัณหานะตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ตัณหาคืออะไรตัณหาคือจิตที่วิ่งไปในอารมณ์ต่างๆเช่นว่าไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นคือตัณหา6อย่างและย่อมาถึง3อย่างกามตัณหาวภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นหมวด3นี้แต่ไปทั้ง6อย่างอันนี้เขาเรียกว่าตัณหาเกิดตรงนี้แล้วก็เมื่อจิตไปข้างนอกนั่นเองทำให้เราเกิดตัณหาขึ้นมามรรคเนี่ยจึงเอาจิตย้อนกลับมาอยู่ข้างในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี่ซะนี่เป็นการดับแห่งตัณหานั้นนะก็คือการทำให้แจ้งในตัวเรานั่นเองเปิดมีสายเข้ามาเนาะสายอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมนิพาเจริญพรใจโยมสวัสดีหลวงพ่อทั้งสองลูกนะคะเจริญพรเจริญพรลูกอยากถามว่าลูกนั่งสมาธินะคะหลวงพ่อแต่ลูกไม่ได้เห็นอะไรแต่ก็ได้แต่สว่างแต่ลูกได้คิดว่าฟังจากทีวีที่หลวงพ่อนะคะที่เขาว่าหลับตาแล้วเห็นนู่นนี่นี่นั่นกันแต่การที่ลูกไม่เห็นอะไรแต่ลูกอยากถามว่าดีหรือไม่ดีอะค่ะหลวงพ่อคะลูกจะขอฟังจากทางทีวีนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะคือการที่เราไม่เห็นอะไรนะดีนะเห็นอะไรเนี่ยจะมาว่าไม่ดีเพราะว่าคนที่เขาเห็นนะเห็นนอกตัวหมดได้เห็นมากๆก็กลายเป็นว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาเรียกว่าคนเพี้ยนเห็นมากๆไปก็กลายเป็นเห็นอะไรไม่รู้อย่างที่คนถามเราเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรสารพัดเห็นที่คุณมนุษย์ไม่เห็นไปทางโน้นเลยก็กลายเป็นว่าที่เราบอกว่าทำกรรมฐานแล้วเพี้ยนนะการที่เราไม่เห็นอะไรเนี่ยแต่ก็เราก็เห็นใจเรานี่นะอันนั้นดีที่สุดโยมนะส่วนเรื่องนั้นน่ะเราไม่ต้องให้ความสำคัญว่าเห็นอะไรนะแล้วเห็นใจของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ถ้าดียิ่งกว่านั้นก็คือเห็นกายอาการ32อันนั้นดีสุดเลยได้ทั้งกายได้ทั้งใจแต่ถ้าเราเห็นใจอย่างเดียวได้แต่ใจแต่ไม่เห็นกายอันนั้นดีที่สุดโยมนะเห็นตัวเราเนี่ยเห็นตับไตไส้พุงเนี่ยโยมเห็นแล้วมีความสุขนะลองทำดูสิเนาะดีแล้วโยมเห็นไม่เห็นอะไรนะจิตของโยมจะได้ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นของตัวเราเห็นแต่สว่างก็สว่างนั่นแหละเห็นใจเราอย่างไรไม่เห็นอะไรก็เห็นใจเราเห็นความสว่างของนั่นเองก็ดีแล้วแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้าเท่านั้นเห็นตรงนั้นก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราจะก้าวหน้าเนี่ยเห็นอาการ32ของเราจะดีที่สุดถ้าไม่เห็นสมมติก่อนว่าเราเนี่ย ชำแหละตัวเองดูว่าตับไตไส้พุงดูตรงไหนเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราว่าตัวเราจริงๆเนี่ยเอาจิตไล่ไปตามร่างกายของเราว่าตับอยู่ตรงไหนไตอยู่ไหนไส้พุงอาการ32เอาจิตขึ้นลงในหัวเท้าของเราเอาตัวเราเป็นสนามของการท่องเที่ยวของจิต
เที่ยวตรงนี้สงบมากนะเที่ยวข้างนอกฟุ้งมากนะอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าท่องอยู่ในตัวเราเนี่ยอารมณ์จะมีที่สุดนะจะมีที่สุดของที่สุดอยู่ตรงนั้นก็คือพระนิพพานนะขอตอบแค่นี้นะโยมเนาะก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ยังไงก็ลองโทรมานะถ้าไม่โทรมาก็ขอตอบเมื่อกี้หนึ่งว่านะที่กล่าวถึงเรื่องมรรคนะว่าการที่เราจะให้จิตเราอยู่ในอำนาจเนี่ยก็คือการประพฤติมรรคอบรมมรรคแล้วมรรคนี่ยังไงก็บอกว่าตัณหาตัณหาจิตของเราออกไปเนี่ยเป็นตัณหา6อย่างนะเป็นตัณหา6นะตัณหานั่นแหละเป็นทุกข์ของเราเป็นเหตุของทุกข์เราจะดับตัณหานั่นน่ะต้องดับจิตไม่ให้ไปทางตาพอไปทางตาแล้วก็ลุกเกิดรูปตัณหาถ้ามันไปตาแล้วรูปตัณหาก็เกิดไปทางหูรูปเสียงตัณหาสัทธะเรียกว่าสัทธะตัณหาก็เกิดไปทางจมูกลิ้นกายใจก็ตัณหา6ก็จะเกิดฉะนั้นเราหยุดยุติจิตตรงนั้นไม่ให้ไปตัดจิตตรงนั้นไม่ให้ไปในตัณหาเหล่านั้นแล้วไม่ให้ไปแล้วไปไหนจิตเอามาเดินอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าคือมรรคเนี่ยจะแบ่งจิตว่าทางเก่านั้นต้องปิดซะทางใหม่ต้องเปิดออกมาก็คือเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราให้เห็นแจ้งนะเพื่อนมีสายเข้ามาเนาะขอกราบพระอาจารย์ถ้ามีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมเดชาเจริญพรจ้าโยมครับนมัสการครับท่านอาจารย์เจริญพรเจริญพรผมจะเรียนถามว่าผู้หญิงยืนใส่บาตรเป็นบาปไหมครับเพราะว่าตอนเช้าที่บ้านหน้าบ้านของผมมีคนแก่เพื่อจะลุกจะนั่งก็ลำบากและอีกอันหนึ่งนะผมเป็นคนอ้วนเวลาไปวัดนั่งพับเพียบจะปวดสันอันนี้ถ้าเราไปนั่งพับเพียบเรานั่งอันนั้นนั่นเป็นบาปไหมครับขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับก็ไม่เป็นไรโยมเพราะว่าเราแสดงการนอบน้อมนะคือคนทางอีสานเนี่ยนอบน้อมพระมากเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยต้องนั่งคุกเข่าใส่บาตรเลยนะแต่สถานการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะนั่งได้ขนาดนั้นก็นั่งก็ถือว่าต้องมีสถานที่นั่งแล้วไม่เปื้อนเกินไปพอนั่งได้นะก็จะนั่งคือแสดงอาการนอบน้อมมากนั่นเองความจริงแล้วไม่ถึงกับนั่งก็ได้เราเพียงแต่ว่ายืนใส่นั่นแหละใส่แล้วเราก็โน้มเอียงโน้มก็เลยโน้มตัวเข้าไปใส่ย่อตัวหน่อยเท่านั้นเองใส่ก็ย่อตัวหน่อยแค่นั้นก็นอบน้อมแล้วแล้วกรณีถ้าเรานั่งคุกเข่าไม่ได้เนี่ยมันคนอ้วนหรือเป็นคนที่อาจจะแข้งขาไม่สมบูรณ์จะพับเพียบเกินไปเนี่ยมันก็จะเลอะเพราะสถานที่ที่เราใส่บาตรมันไม่ได้ว่าเป็นที่สะอาดอะไรมันก็จะหนักเข้าไปกับการที่คุกเข่าซะด้วยซ้ำนะอันนี้โยมไม่เป็นไรโยมนะกระทำภาคกลางเนี่ยเขาก็ถือว่ายืนใส่กันทั้งนั้นแหละนะแต่ใส่แล้วเขาก็นอบน้อมโน้มตัวหน่อยเท่านั้นเองแค่นั้นก็ถือว่าอาการเคารพก็เกิดขึ้นแล้วนะเอาเป็นว่าสถานการณ์ไม่เหมาะสมเราก็ยืนได้นะแล้วก็ร่างกายเราไม่พอแต่ว่าที่เขานั่งก็ไม่เป็นไรเรานั่งได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านอบน้อมนะถ้าที่เขาทำนั่งได้แต่เรานั่งไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ถึงขนาดนั้นนะบางคนเนี่ย ยืนก็ไม่ค่อยจะได้เลยนะนั่งเก้าอี้มาหรือว่ารถเข็นมาเนี่ยเขาก็ทำได้นะคนเขาเรียกว่าทุกพลภาพพระก็เข้าใจอยู่นะแสดงรอบพร้อมอยู่แต่ว่าได้ทำได้แค่นั้นก็นุ่มได้ไม่เป็นไรอยู่ที่อาการเคารพนั่นเองแสดงว่าคนที่ใส่บาตรก็ต้องมีการเคารพผู้คนอยู่แล้วถ้าไม่เคารพเนี่ยเขาจะใส่เลยเขาก็คงไม่ใส่อย่างนั้นอย่างนั้นก็คือแสดงออกว่าเขาใส่ก็คือความเคารพนั่นมีอยู่อันนั้นก็คือนอบน้อมแล้วนะก็มีสายเข้ามาเนาะขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอำนาจเจริญครับโยมดารุณีเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะตอนนี้มาอยู่ที่วัดโพที่อำเภอชานุมานรับวิทยุรับสังฆทานไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้ฟังพระอาจารย์ตั้งนานแล้วเป็น2เดือนแล้วก็เลยอยากฟังเทศพระอาจารย์จะได้มีกำลังใจค่ะเพราะว่าปฏิบัติมาตามพระอาจารย์มานานแล้วค่ะเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็
พิจารณาอยู่แต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่อยากพิจารณามันขี้เกียจมันอยากนั่งดูลมหายใจเฉยๆนะคะเวลานั่งภาวนานะคะไม่อยากให้นั่งดูอย่างนั้นเลยอะโยมไม่อยากให้นั่งดูถ้านั่งดูอย่างนั้นนะโยมไม่ก้าวหน้านะมันได้แต่สบายดูลมหายใจสบายไปแต่มันไม่เห็นแจ้งมันไม่เห็นแจ้งและการไม่เห็นแจ้งเราจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะถ้าเราดมลมหายใจมันสบายแต่มันไม่เห็นแจ้งโยมเพราะว่าจุดหมายของเราอยู่ที่ลมหายใจไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้มาอาการ32เลยแล้วก็ขาดการดูแลอาการ32แล้วเราจะไม่แจ้งทั่วตัวจนต่อไปเราก็จะแย่ทุกคนนี้แย่ลงไปเลยเพราะว่าเรายังไม่แจ้งมากมายอะไรนะที่ทำอย่างนั้นสำหรับคนที่จบกิจแล้วเท่านั้นที่เขาดูลมหายใจอันนั้นได้แต่เรายังต้องเห็นแจ้งกว่านั้นฉะนั้นไม่อยากให้อยู่ตรงนั้นเลยอยากจะให้พิจารณาเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำโยมจะก้าวหน้าถ้าโยมอยู่จะทำอย่างนั้นตมาว่าไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าบางครั้งมันก็ดูอยู่ค่ะแต่เวลาเดินดูแต่ดูน้อยแหละดูที่เฉยไม่ได้ลุกเหมือนเมื่อก่อนไงค่ะไม่ได้ลุกไล่เหมือนเมื่อก่อนดูเอาจริงเอาจังอันนั้นโยมเมื่อก่อนมันเราดูได้ว่าเมื่อก่อนทำรู้สึกเราได้อะไรเยอะนะแต่ตอนนี้เราเป็นนิ่งมันไปทรงไว้เฉยดูก็ดูแบบสักแต่ว่าไปงั้นแค่นั้นเองมันน้อยไปเนาะมันก้าวหน้าไม่ค่อยได้แต่อย่างนี้มันค่อยก้าวถ้าเราจะดูแบบอันผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็พิจารณาไปมันเป็นของโสกโปกของเน่าของเหม็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแต่ให้มากขึ้นไงไม่ไปดูที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปดูตรงนั้นถ้าอย่างนั้นก็จะแย่โยม ดูตับไตไส้พุงไปเลยดูอะไรให้นึกตัวเองตายวันหนึ่งสองวันนึกตัวเองเน่าขึ้นตัวนอนช้อนชัยไปเลยอย่างนั้นโยมจะก้าวหน้ากว่าเยอะถ้าอย่างนั้นโยมไม่ค่อยก้าวหน้าเลยดูแล้วเนาะไม่ได้ฟังพระอาจารย์นานแล้วก็เลยไม่มีกำลังใจเท่าไหร่ก็เลยเกลียดเป็นอย่างนั้นนะคะก็ ทางวิทยุดังวิทยุของเรารับไม่ค่อยได้แล้วโยมเพราะว่า เขาจำกัดสถานที่ได้ตอนนี้เขาจำกัดอนาบริเวณอนาเขตเนาะขึ้นเราจะต่ำลงไม่ไกลเลยนะก็คงจะแย่นะรับไม่ได้โยมรับทีวีอย่างเดียวเนาะค่ะไม่ได้ฟังเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรดูทีวีก็ดูไม่ได้ คือวิทยุเราไม่ได้แล้วเพราะว่าคลื่นเราเนี่ยถูกตัดเยอะเลยนะไม่ให้ไกลนะก็เป็นปัญหาอยู่นะ ก็ดูก็เราจะดูหรือไม่ดูเราทำความเพียรอันนั้นก็คือเหมือนว่าเราได้ฟังอยู่แล้วนะความเพียรของเราแต่ความเพียรของโยมอ่อนมากนะไม่ค่อยก้าวหน้าเลยเนาะทำให้มากหน่อยก็แล้วกันเนาะให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจมากๆให้ทำมากๆต่อไปเนาะสาธุนะให้พิจารณาตัวให้มากก็เวลาของเราช่วงแรกก็เหลือไม่มากนะก็โทรมาได้อยู่นะชัดสายแต่ว่าถ้าไม่โทรก็จะพูดถึงว่า มรรคที่พูดค้างไว้ว่าถ้าเราอบรมมรรคเนี่ยจิตของเราจะอยู่ในอำนาจได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีภาพคนอื่นจิตเราเนี่ยส่งไปข้างนอกก็มีภาพใครต่อใครอยู่ในจิตเราตลอดภาพนั้นเนี่ยมีอำนาจในจิตเราเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยส่งจิตไปหาผู้ชายผู้ชายก็มีอำนาจในจิตผู้หญิงในขณะผู้ชายเนี่ยส่งจิตไปหาผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีอำนาจในใจของผู้ชายบีบคั้นนั่นหมายถึงว่าทุกคนต่างสูญเสียอำนาจแล้วเพราะเราส่งใจไปข้างนอกอำนาจก็อยู่ข้างนอกหมดเลยข้างนอกก็เป็นผู้มีอำนาจแทนแต่ทีนี้เราเอาจิตมาดูในตัวเราเนี่ยหัวถึงเท้าเนี่ยอำนาจก็จะกลับคืนมาหาเรากลายเป็นว่าเราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาแค่นี้เองนะอันนี้มรรคก็หมายถึงว่าเราต้องปิดทางเส้นเก่าหมดเลยไม่ให้ไปทางตาทางหูแล้วก็มาดูตัวเราให้ได้ก็มีสายเข้ามานะขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมสายสมรจะเริ่มพรจ้าโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะจะเริ่มพรจะเริ่มพรสายสมรค่ะหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าสายสมรไม่แน่ใจวันนี้ฉันมีปัญหาถามหลวงพ่อสองพ่อแล้วนะคะฉันโทรมาร่วมรายการกับหลวงพ่อด้วยฉันถาม
พอฉันตั้งนโมตัสสะแล้วฉันจะหาวหาวอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรตั้งหน่อยหาวใหม่มันเป็นอะไรไม่รู้ฉันก็กลัวเดี๋ยวไปกราบพระเวลาตอนหาวเลยจะเกิดปากเบี้ยวขึ้นมาแล้วเวลาสวดมนต์หาวไหมไม่ค่อยหาวค่ะแต่ว่าตั้งนโมที่ไรหาวทุกทีตั้งนโมจะหาว หาวมากเลยนะถ้าไม่ตั้งไม่หาวใช่ไหมไม่ตั้งก็ไม่หาวโยมเที่ยงคืนลูกเขาปฏิบัติจะหาวโยมรับอะไรมาไหมโหโยมรับอะไรมารับอะไรมารับก็ต้องหลายสิบปีแล้ว40-50 ปีแล้วค่ะก็ไม่ได้ถามไม่ได้สนใจบูชาเขาแล้วนะคะคือรับนั่นแหละทำไม่50-50 ปีเนี่ยไม่นานสำหรับเขาหรอกนานสำหรับเรานั่นคือปัญหาละแล้วแก้ยังไงคะเราก็ต้องทนเอาแล้วก็โยมก็มาพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาแล้วถ้าโยมสวดมนต์อย่างเดียวตั้งนโมอย่างเดียวยังสู้ไม่ได้นะการที่เราหาวการที่เราหาวน่ะเขาไม่อยากให้เราทำเขาไม่อยากให้เราทำความดีถ้าทำความดีเมื่อไหร่นะเขาก็จะร้อนฉันก็จะสู้กับเขาถูกต้องเราถ้าเราดีถ้าเราดีเมื่อไหร่นะเขาก็จะร้อนเขาจะร้อนเขาจะอยู่กับเราไม่ได้เขาก็เลยกันด้วยการหาวให้เราเนี่ยไม่ให้ทำแต่ทีนี้มีอย่างค่ะฉันเดินจงกรมก็มองกายเนี่ยแต่มองไปข้างหน้านี่ก็มองเห็นจักรโลกอยู่นั่นแหละไม่เคยเห็นตัวข้างล่างเลยอยู่ที่เราละอยู่ที่เราเลื่อนไหลสิเราเลื่อนไปทางไหนก็ไปโยมไม่เลื่อนเขาน่ะมันก็ไม่ไปแล้วตอนนี้ฉันลองมองอย่างนี้นะคะฉันมองข้างหลังนี่มองแล้วก็ลงไปในลึกพอจะเห็นดำมั่งแล้วเราจะมองเราจะมองวิธีนั้นไม่ดีอย่างนั้นโยมมองเหมือนลักษณะว่าให้มันเห็นเฉพาะหน้าไปโยมมองอย่างนั้นไม่ถูกโยมโยมต้องตั้งสัญญาไว้เลยว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายคนผ่าสรีระของเราเนี่ยเราเห็นในโรงพยาบาลว่าตับไตเส้นพุงเป็นยังไงเราจำภาพนั้นเลยแล้วก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจงใจให้เห็นอย่างนั้นเลยโยมก็จะเป็นช่องอย่างนี้ถูกโยมถ้าโยมมองอย่างนั้นแล้วแต่ว่าจิตจะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นถ้าโยมทำอย่างนั้นมันไม่ค่อยถูกมองเห็นมองตัวเราเนี่ยนะคะตัวเรานี่แหละแต่กลัวก็โลกนั่นแหละโยมไปมองแล้วแต่ว่าจิตมันจะเห็นอะไรน่ะแล้วแต่จิตว่าจะเห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็แล้วไปมันเหมือนว่าฝากฝังไว้ที่จิตเห็นอะไรก็ตามนั้นแต่เราไม่ให้จิตเลยไม่หาอุบายให้จิตเลยมันไม่ได้โยมต้องหาอุบายหน่อยสิโยมต้องหาภาพในหนังสือมาอ๋อมาคนลองเป็นอย่างนี้นะก็นึกตัวเองไปต่อมาว่าโยมทำอย่างนี้นะของที่อยู่ในตัวโยมนะออกละออกแน่ตอนนี้ฉันบวชชีค่ะถึงจะบวชชีก็แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทำเรื่องใจนะเขาไม่ออกหรอกนะเขาไม่ออกหรอกแล้วก็แปลกแล้วไม่ออกนี่เสียนะเราจะทำดีไม่ได้ไงเราก็ดีแค่นั้นแหละดีมากกว่านั้นก็ไม่ได้ฉันจะเอาให้ชนะต้องชนะเขาฉันบวชชีแล้วก็คนจำไม่ได้เลยค่ะพอเห็นหน้าต้องพูดออกมาถึงจะจำได้นี่จะเป็นอะไรเป็นอะไรนะคะหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรนะเวลานี่ฉันบวชชีฉันไปไหนคนก็จะจำไม่ได้แต่พ่อพูดเสียงก็จำได้แต่รูปร่างนี่จะจำไม่ได้ คนผมก็เปลี่ยนไปสินะเขาก็จำได้สภาพเดิมๆนะสภาพเก่าๆธรรมดาโยมนะ ก็เปลี่ยนไปใครจะไปรู้ว่าอ๋อคนผมคนที่บ้านยังจำไม่ได้เลยว่าเนาะก็ยังไงก็ลองทำดูน้องโยมเนาะเวลาช่วงแรกของรายการเราก็ใกล้จะหมดละแล้วก็ครับก็หมดเวลาสำหรับครึ่งแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมอ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วันที่29ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม024961240024961164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408-076-0674สมุทัยทำให้เกิดทุกข์อริยมรรคทำให้ดับทุกข์มรรคก็คือการมีสติรู้จิตตัวเองลองตามดูจิตตัวเองดูพุทโธตามจิตดูเองดูเช่นหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธพอคิดอะไรก็พุทโธเอากลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็ให้รู้จักว่าคิดเรื่องอะไรคิดไม่ดีก็ให้รู้ว่าคิดเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรแล้วก็กลับมารู้ว่าตัวเองภาวนาอยู่รู้อยู่เราเรียกตามดูจิตตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเองแล้วก็จะเป็นนิโรธสัจรู้เมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นรู้เมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นนี่ใช้ปัญญาใช้สติดูก็ต้องลองทำต้องทำจึงจะผ่านจึงจะผ่านนิวรณ์ทั้ง5ได้ไม่งั้นนิวรณ์ทั้ง5ครอบงำก็ทอภาวนาอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะปวดมันก็จะจันกระวายก็สับก็สายง่วงเหงาเฮานอน
หดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจการภาวนาก็เป็นอุปสรรคผ่านไม่ได้ผ่านนิวรณ์ห้าไม่ได้ก็ต้องต่อสู้อดทนพยายามไม่ทิ้งการพิจารณากายใจของเราพยายามอดทนแล้วกันขันติทำให้งามขันติทำให้สำเร็จขันติทำให้เราข้ามนิวรณ์จนได้คนว่ายน้ำข้ามคลองคนว่ายน้ำถ้าไม่อดทนแล้วข้ามไม่ได้จมตายพออดทนก็ว่ายไปได้ลอยคอข้ามฝั่งได้การภาวนาก็ต้องสู้เหมือนกันนะจะนั่งให้สบายนั้นไม่ได้หรอกเราต้องดูมันนะเรามันจะท่าไหนเรามันท่าสบายก็รู้ว่าสบายถ้าท่าไม่สบายก็ต้องเอาท่าไม่สบายเพราะเวทนาเนี่ยมันจะทำให้เราปวดเมื่อยทำให้เราหนักอกหนักใจทำให้เราท้อถอยทำให้เรามันนั่งจะไปไม่รอดแต่ที่จริงมันไปรอดทุกคนเนี่ยมันมาขวางทางขวางทางใจเราอดีตก็ขวางอนาคตก็ขวางคิดอะไรก็ขวางหมดเนี่ยเพราะมันเรื่องจิตใจทั้งหมดเราก็ต้องตั้งสติพุทโธไว้ให้ได้หยุดหลักพุทโธไว้หยุดหลักพิจารณาจิตของเราไว้หรือภาวนาอะไรที่เราควรจะพิจารณานั่นแหละจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกแล้วก็เอาจิตไปเกาะไว้ให้ได้เป็นที่ฝึกจิตเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตไปซ่อนไว้ตรงนั้นเอาจิตไปฝากไว้ตรงนั้นเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนั้นตรงใดตรงหนึ่งเดี๋ยวมันก็เห็นไปเองสงบไปเองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพระกาญจน์อยู่ในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาพบกันอีกทีช่วงที่2ของรายการก็เพิ่งสายเข้ามาพอดีเนาะก็มีสายมาจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมมาลีเจริญพรใจโยมค่ะการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเนี่ยเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมมาลีคือเดี๋ยวโยมเดี๋ยวโยมเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วเดี๋ยวโยมจะถามปัญหาที่หลังเพราะว่าจะถามด้วยและตอบด้วยโทรศัพท์โยมจะไม่ดีเท่าไหร่คือการที่โยมดูกายจากที่หลวงพ่อสอนน่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่โยมยังแก้ไม่ตกคือมันจะดิ่งวูบคือเหมือนว่าแบบมันจะดิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยเผลอไม่ได้เลยอ่ะอาการนี้ใช่สมาธิเข้าใช่หรือเปล่าดีคือ เพราะว่ามันจะเป็นบ่อยมากโยมหนีตรงนี้ไม่ได้สักทีเนี่ยจะแก้ตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะอาการเนี้ยคือมันจะคอยจะวูบอยู่ตลอดเวลาเลยและอีกอย่างนึงคืออาการที่โยมดูกายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาการที่รุนแรงมากคือโยมไม่อยากเกิดน่ะโยมกลัวความเกิดมากเลยคือแบบคืออยากหนีความเกิดน่ะกลัวที่จะต้องมาเกิดที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่มาต้องมาทำบาปอะไรแบบเนี้ยอาการเนี้ยที่โยมเป็นตอนเนี้ยคือรุนแรงมากที่ข้อที่สองที่โยมถามนะแล้วก็คือโยมก็ยังดูกายอยู่เรื่อยๆแต่
ก็มันก็เหมือนว่าโยมก็ต้องมีงานทำแต่ก็ยังต้องเหมือนว่าหลวงพ่อเคยบอกว่ามันเหมือนว่าต้องลากหินไปด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติไปด้วยอย่างเงี้ยแต่โยมก็พยายามอาการที่โยมไม่อยากเกิดเนี่ยคือโยมพยายามมากที่จะแบบจะหนีตรงเนี้ยให้ได้อะแต่ไม่รู้มันจะได้แค่ไหนแต่ก็โยมจะพยายามไปให้ได้อะแค่นี้แหละค่ะที่โยมอยากถามหลวงพ่อขอกราบนมัสการนะคะคือการที่จิตเราเนี่ยโยมมารีทำมาระยะหนึ่งมากพอสมควรช่วงนี้โยมจะเกิดฌานมากที่ดิ่งวูบก็คือฌานนั่นเองฌานที่ทุกคนที่เขาฝึกกันอยากได้นะอยากได้มากแต่ปรากฏแต่เราเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ทำแต่เขาก็จะมาเองอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเราเอาจิตพิจารณาตัวเนี่ยฌานก็มาญาณก็มาทีนี้ว่า เมื่อมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไหมหรือเราจะไม่เอามันต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะต้องเป็นคือทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้หมดเลยเป็นหมดเลยช่วงนี้ฌานจะมากเนี่ยเราจะไม่ควรจะนั่งมันมีสองอย่างก็คือว่าควรเอากับควรไม่ควรเอานะควรเอากับไม่ควรเอาใครมาถามว่าควรเอาเนี่ยหมายถึงว่าก็สำหรับคนที่จริตของการที่ว่าเอาฌานเข้ามาร่วมเนี่ยก็เอาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าปล่อยให้จิตเข้าก็เข้าไปเลยดิ่งก็ดิ่งไปเลยเท่าไหร่เท่านั้นแต่เวลาออกมาเนี่ยเราก็พิจารณากายต่อให้จิตไปพักตรงนั้นอันนี้ก็คือว่าควรเอาแต่ส่วนมากคนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเลิกการพิจารณาเลยนี่คือข้อเสียถือว่าพิจารณามาพอแล้วทุกคนจะเลิกหมดเลยเนี่ยมันข้อเสียทำให้เรายังไม่ได้ถึงไหนเลยฌานเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงไหนนะมันเป็นทางผ่านเบื้องต้นเท่านั้นเองของการทำไม่ใช่ได้บรรลุธรรมอะไรมันเป็นเบื้องต้นของการที่คนจะต้องผ่านทีนี้ตมาถึงไม่อยากให้คนทุกคนเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเลิกการพิจารณาหมดเลยแล้วในที่สุดนะไม่เกิน2เดือนก็จะพังฌานก็หายญาณก็หายกลายว่าเราต้องไปนับหนึ่งใหม่ ที่เคยอุปมาเหมือนว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วหมอให้ยาได้กินแล้วมันหายแต่หมอให้กินต่อเดือนหนึ่งแต่เราไม่กินแต่ว่ากินแค่นั้นหายแล้วก็เลิกเลยแต่นี้เชื้อมันยังไม่ตายสนิทมันก็กลับมาฟื้นมาอีกกลายว่าเราหนึ่งใหม่แบบนั้นหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเข้าฌานเนี่ยจะมาถึงไม่อยากแนะนำเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วทุกคนจะนิ่งและมีความสุขมากแล้วก็จะเลิกการพิจารณาที่ทำมาเลิกหมดเลยเขาจะอยู่ได้ไม่นานก็จะพังเพราะอะไรเพราะกิเลสของเขามันยังไม่ได้ละอะไรมากมายละไปส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเองมันยังมีกิเลสอีกมากมายแล้วเชื้อโรคมันยังไม่ตายเขาก็จะกลับมากำเริบใหม่ทำให้เราเนี่ยหมดเลยเสื่อมหมดเลยอันนี้ข้อหนึ่งว่าเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่แนะนำไม่อยากให้เอาเพราะไหนๆเรามาทางอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่อยากแนะนำให้เข้าฌานแต่ฌานที่เราไม่เข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไหมเราจะเอาไหมเราจะเอาขั้นตอนทีหลังเอาแน่ไม่ใช่ไม่เอาเอาตอนไหนอ่ะเอาตอนที่เราเห็นแจ้งตัวเรียบร้อยแล้วจนไม่มีอะไรจะแจ้งแล้วเราค่อยมาทำตรงนี้ตรงเนี้ยหมายถึงว่าเป็นให้เห็นประตูเข้าอยู่ว่าประตูเข้าฌานมาอยู่ตรงนี้อาการอย่างนี้แล้วมันจะเข้าวุบๆๆๆอย่างนี้เราจำได้อาการเนี้ยแต่เราขอผ่านก่อนเหมือนเราเดินมาทางมาแล้วเห็นประตูทางเข้าแต่เราเข้าไปนิดหน่อยไปดูแล้วอ๋อประตูมันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเราขอผ่านไปก่อนเดี๋ยววันหลังเราไม่ว่างเราจะมาแวะเข้าทางเส้นนี้ดูว่ามันเป็นอย่างไรอย่างนั้นแหละแต่ขอให้เลยไปก่อนเพราะในเราเอาแน่ฌานเราก็เอายานเราก็เอาแต่ตอนเนี้ยเราจะต้องเห็นตัวเองไปก่อนฉะนั้นอยากจะให้แนะนำว่าไม่อยากให้เข้าไปนะแต่ถ้าเข้าไปก็ได้แต่ว่าโยมต้องมีการว่าพิจารณาตัวต้อง3ส่วน4ส่วนการเข้าฌานแค่ส่วนหนึ่งพอถึงจะไปได้แต่โยมส่วนมากจะไม่ทำอย่างนั้นคือเลิกพิจารณาเลยเพราะเคยพิจารณาเนี่ยมันยุ่งยากแล้วเราจะไม่ได้อะไรนะ ประการที่2ก็คือว่าโยมไม่อยากเกิดนะเป็นเรื่องของธรรมดาทุกคนที่ทำวิธีนี้แล้วเนี่ยเขาไม่อยากเกิดหรอกอยากจะนิพพานเพราะทางนี้เป็นทางนิพพานโดยตรงจึงมีอาการอย่างนี้ออกมาเป็นเรื่องปกติ
นะเป็นเรื่องปกติถ้านั้นโยมไม่อยากเกิดโยมต้องทะลุไปให้ได้และขอแนะนำว่าไม่ควรนั่งมากต้องเดินมากแล้วก็พยายามถอยจิตให้มากหน่อยเพราะไม่ถอยแล้วมันจะเข้าฌานไปฌานเข้าไปแล้วไม่มีอะไรมีแต่นิ่งอย่างเดียวสบายเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้งานนะต้องเข้าใจว่าสบายแต่ไม่ได้งานแต่อันนี้มันได้งานแต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่มันได้งานเราต้องเอางานก่อนเหมือนเราหลับเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้งานแต่ทำงานเนี่ยมันไม่ได้หลับแต่มันได้งานแบบนี้นะตอบแค่นี้เนาะโยมมารีให้กำลังใจนะพิจารณาตัวต่อไปเนาะถอยจิตหน่อยให้มากหน่อยเพราะจิตมันลึกไปนะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมธนพลเจริญพรจ้าโยมพรหลวงพ่อผมจะถามพระสงฆ์ข้อนะฮะที่การไล่ของออกจากสิ่งของออกจากไม่ดีอยากตัวเนี่ยต้องทำยังไงข้อหนึ่ง ข้อที่สองนี่ทำไมเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยมีพลังอะไรไม่รู้ผ่านจากหัวนิ้วโป้งไปหัวนิ้วโป้งนึงแรงมากเลยนะ แล้วก็ข้อที่สามที่หลวงพ่อบอกเลยพุทโธเนี่ยนั่งแล้วมันไม่ได้ไปไหนเรื่องจริงครับ เพราะผมเจอมากับตัวสมัยก่อนแล้วมันเบื่อจนเซ็งแล้วเลิกนั่งไปเลยนะขอสามข้อนี้นะครับผมคือของไม่ดีอยู่ในตัวเราเนี่ยถามไม่ว่าของไม่ดีอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะเอาออกได้อย่างไร คือมันมีออกสองอย่างก็คือว่าหนึ่งต้องหาคนออกหาหมอที่เก่งเรื่องนี้ออกแล้วหมอก็หายากนะส่วนมากทำแต่เข้านะออกไม่ค่อยออกแล้วก็นั่นคือทางแก้ถ้าหมอแก้ไม่ได้เราไปหาเยอะและก็แก้ไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาออกด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสู้แต่จะสู้ยากหน่อยก็ต้องสู้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นนะก็คือการพิจารณากายนี่เองนะส่วนสมาธิที่โยมทำนิ่งนั่นน่ะสู้ไม่ค่อยได้สมาธิแบบนั้นสู้ยากเพราะว่ามันนิ่งที่ใจใจไม่มีใจมันมีพลังแต่กายไม่มีพลังเขาเรียกว่าสมาธิฌานเนี่ยมันมีพลังที่จิตแต่กายไม่มีพลังแต่ว่าสิ่งไม่ดีมันอยู่ที่กายนี่นี่ไม่ได้อยู่ที่ใจนะอยู่ที่กายทำให้ใจของเรามีพลังแต่กายไม่มีพลังเนี่ยเขาอยู่ได้สบายดังนั้นเวลาพอเราทำสมาธิฌานเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวพี่ของไม่ดีไม่ค่อยกลัวยังไงก็อยู่ได้แต่ถ้าพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาอยู่ยากเลยเพราะว่ามันมีพลังทั้งคู่เราเอาจิตมาดูกายเนี่ยจิตมันมีพลังอยู่แล้วนี่มันก็มีพลังทั้งกายด้วยมันก็เลยอยู่ยากวิธีนี้เป็นวิธีออกนะแต่ก็ออกยากด้วยการที่คนนั้นจะต้องขยันในการประพฤติปฏิบัติอันนี้คือพิธี2 อย่างคือ1หาหมอที่เก่งเรื่องนี้ออก2ก็คือออกด้วยตัวเองด้วยคำสอนพระเจ้าก็คือทำสมาธิในสติปัฏฐาน4แต่ถ้าทำฌานไม่ออกฌานไม่ค่อยออกนะฌานไม่ออกไม่ออกออกยากเหมือนกัน อันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือการที่ทำสมาธิแล้วมีจิตวิ่งหัวมุดโป้งเนี่ยมันเป็นอาการสมาธิของเราก็เป็นได้นะเป็นได้มันเป็นสมาธิแบบฌานจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าญาณไม่เป็นนะไม่เป็น ก็เป็นได้นะอย่างนั้นประการที่3ก็คือว่าเราทำพิธีทำสมาธิแบบว่าพุทโธพุทโธนิ่งเนี่ยคือไม่ได้ไปถึงไหนนิ่งอยู่นั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องการนิ่งนี่มันก็นิ่งตรงนั้นนิ่งแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้าเราจะไปก็ไปได้แต่ต้องไปทางอื่นไปเลยทางเส้นนั้นก็จะตันแค่นั้นทางเส้นอื่นไปไหนก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นตัวเองขึ้นมาอันนี้มันไปอีกคนละเส้นไม่ใช่เส้นนั้นนะเส้นนั้นมันเป็นแค่นั้นแต่เส้นอื่นไปได้อีกไกลเราจะไปไหมเท่านั้นเองโยมก็ต้องเลือกตรงนี้นะเอาแค่นี้น้องมีสายอื่นรออยู่น้องครับสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่ออาจารย์โยมวิไลเจริญพรจ้าโยมค่ะการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะคือโยมเคยมีปัญหาครั้งใจโยมเคยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตั้งผ่านไปปีที่แล้วโยอยากถามปัญหาคาใจที่ปฏิบัตินะจ๊ะค่ะโยมอ่ะเอาเวลาตั้งเดินเดินนั่งนอนพยายามพุทโธแล้วก็ดูกาย
แต่จิตมันก็ออกอยู่เรื่อยแต่ก็พยายามพอเรามีภาระทำงานบ้านด้วยใช่ไหมคะก็เลยเดินยืนนั่งนอนพิจารณาพยายามพิจารณากายพยายามพิจารณาจ้ะค่ะแต่ก็รู้แต่ว่าเราละกิเลสทางใจแล้วเราไม่อยากเสียใจเราก็นึกถึงตลอดเวลานอนเวลาเดินนั่งนอนดูไม่มีเวลานั่งจะฝ่ายยมหาตั้งขาโยมก็เลยใช้วิธีเอาสติตั้งเดินยืนนั่งนอนอยากจะถามอาจารย์ว่าเราต้องเดินไปยังไงเจ้าค่ะมันติดอยู่วนเวียนอยู่เนี่ยไอ้ดูกายดูเวทนาดูธรรมอยู่เนี่ยก็เจ้าค่ะเลยเดี๋ยวถามอาจารย์ว่าเราดูกายเนี่ยดูกายเราเป็นอสุภะนะคะเป็นที่บอกอาจารย์ปีที่แล้วว่าชอบภาพสดค่ะชอบภาพสดที่ไม่ใช่อสุภะนะเจ้าค่ะก็ดูตลอดเจ้าค่ะเนี่ยอยากถามอาจารย์ว่าเราเดินต่อเนี่ยเราจะจะทำไปยังไงเจ้าค่ะก็คือว่าโยมวิไลเนี่ยก็คือว่าการพิจารณาตัวของเรามันแผ่วเหลือเกินมันแผ่วมันน้อยแล้วดูส่วนมากโยมจะไปดูการเคลื่อนไหวมากกว่าดูกริยาท่าทางว่าเราเดินเรานั่งเรานอนไม่ได้ดูลึกถึงตับไตไส้พุงน่ะเอาร่างสดก็ได้ไม่มีเสียหายอะไรอยู่แล้วเราก็เอาร่างสดนั่นแหละแต่ว่าให้ดูลึกหน่อยเชิงลุกหน่อยแล้วก็ดูให้เห็นว่าตับไตไส้พุงดูของเราเนี่ยชำแหละออกมาทีเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงลอกหนังดูที่ลอกเนื้อดูที่ให้เห็นเนื้อแดงแดงตับไตไส้พุงเราเนี่ยให้เห็นมากๆให้มันจริงจังหน่อยโยมทำลักษณะสักแต่ว่าเหมือนก็สักแต่ว่าไปวันๆดูเหมือนไม่เชิงลุกเลยมันเหมือนไม่ลุกเล้าไม่เร่งรีบไม่ลุกลุกลานเข้าเลยมันเหมือนก็ว่าทำเอ่ยๆแล้วก็ดูแผ่วๆไม่ก้าวหน้าโยมฟังดูแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแล้วความก้าวหน้าก็เลยไม่มีผลทำให้เราเนี่ยมีคำถามนี้ขึ้นมาว่าไม่รู้จะไปทางไหนความจริงทางเส้นนั้นแหละแต่ว่าเชิงลุกเราไม่ค่อยมีแต่เชิงเรื่อยๆไปเปยสักแต่ว่าไปวันๆมันก็เลยไปทำให้เราไม่มีผลอะไรออกมานะคิดว่าอย่างนั้นนะถูกหรือเปล่าโยมนะใช่ค่ะถูกนะค่ะคือโยมเคยอาศัยพระอาจารย์หลวงตามหาบัวที่ได้ฟังประจำโยมไปจับหลายด้านนะโยมจับหลายด้านเดี๋ยวทางโน้นบ้างเดี๋ยวดูทางนี้บ้างดูกิริยาบทบ้างดูใจบ้างไปดูเวทนานู่นบ้างเดี๋ยวดูธรรมอะไรไปโน้นไปทางโน้นเลยมันตีลวนหมดแล้วมันไม่จริงจังอะไรโยมเห็นตัวเองก็ตัวเองไปเลยดีกว่าฉะนั้นโยมจับหลายอย่างเนี่ยโยมจะไม่ได้สักอย่างนะไม่ได้สักอย่างมันจะไปไม่ได้นะมันสะเปะสะปะไม่จี้ตรงนี้เลยจี้ลงในตัวเราแล้วรักษาความเห็นไว้ด้วยรักษาวันเห็นตับอ้าวรักษาตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงรักษาไว้เอาล่างสดๆนี่แหละรักษาไว้วันก็เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นตรงนั้นอยู่เรื่อยๆจะมาว่าโยมไปได้เลยโยมตัดอย่างอื่นไปก่อนโยมทำหลายอย่างลองไปเรื่อยนะแล้วก็หาจุดยืนไม่ได้เนาะลองไปลองจริงจังดูยังไงรายงานผลมาเนาะศึกษาชื่อจะศึกษาการนักศึกษาที่ทำจิตเจ้าค่ะสาธุการน้องสักการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุมันมีคำถามครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากมหาสารคามครับโยมถามว่าจะนำกระดูกที่เผาแล้วเนี่ยครับของคนตายเนี่ยจะเข้าธาตุระหว่างอยู่ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะได้ไหมเจ้าค่ะก็ไม่มีกติกาอะไรนะก็คงจะเข้าในลักษณะเหมือนสถูปหรือมั้งเนาะเขาสถูปเข้าในช่องที่เก็บหรือเปล่าส่วนมากก็คนจะเป็นลักษณะบางครั้งวัดก็จะมีที่เก็บกระดูกเป็นช่องเป็นโกดเป็นอะไรต่อไปนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาไม่จะมีกติกาอะไรนะก็คงได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะก็ลองเก็บดูเนาะคนเราก็เลือกเวลาไม่ได้นะเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาเวลาไหนก็คงไม่มีปัญหาอะไร อันนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีนะสายเข้าจากสมุทรสงเคราะห์สมุทรสาครครับจากโยมอริยาเจริญพรเจ้าโยมสักการะคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะเล่าแล้วเดี๋ยวจะฟังจากพระคุณเจ้าตอบนะเจ้าได้
โยมพิจารณากายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแล้วทีนี้ก็จะทำไปรู้สึกมันจะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจนตัวโยมแต่โยมก็ทำไปเรื่อยไม่หยุดมันมีความรู้สึกเหมือนอะไรอ่ะแทงด้านหน้าออกหลังแล้วทีนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเจ็บอ่ะทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยแล้วบางทีก็เหมือนมีอะไรมันออกจากตัวมากมายเยอะแยะอะไรประมาณนี้ที่เคยเล่าให้พระคุณเจ้าฟังแต่ไม่อยากจะพูดตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยโยมก็ทำตรงนี้ไปทีนี้มันก็รู้สึกมันจะแทงกลางหลังนะคะแทงกลางหลังแทงกระดูกอ่ะโยมก็พิจารณาไปมันก็จะหลุดออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวเองอ่ะเหมือนเนื้อหลวมอ่ะเหมือนพิจารณาไปพิจารณามามันเหมือนเขาถึงมันอะไรที่จะพูดยังไงดีเหมือนกับว่าง่ายไปอ่ะแทงไปทางโน้นดูทางนี้ดูนั่นดูนี่ออกนั่นออกนี่อะไรเงี้ยออกซ้ายไปขวาออกหน้ามาหลังอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าโยมทำผิดหรือทำถูกโยมก็เลยขอความกรุณาจากพระคุณเจ้าแนะนำโยมว่าโยมทำผิดหรือทำถูกนะเจ้าค่ะนมัสการขอกลับคุณมากๆเลยเจ้าค่ะคือมันเป็นอุบายเฉพาะส่วนตัวนะเพราะว่าโยมอาจจะมีอะไรแปลกปลอมอยู่แล้วก็พยายามที่ว่ามันมีตรงไหนแล้วก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็ให้เขาออกไปแล้วก็เอาตรงนี้อีกแล้วตรงนั้นอีกแล้วก็เลยว่าเป็นลักษณะวิ่งแทงไปแทงมาแทงมามันเป็นความที่จำเป็นหรือว่าเป็นการสถานการณ์ที่เราบังคับให้เราเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยชำนาญแบบนั้นแต่มาว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะได้ขอให้มันอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าถ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยยังไงก็ได้แต่ขออย่างหนึ่งก็คือว่าต้องมีระบบหน่อยว่าการเห็นตัวเองเนี่ยต้องมีระบบ4อย่างที่บอกว่าสัมมาประธาน4มันจะมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าเราเพียรสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยเห็นอะไรกันแล้วแต่รักษาหรือเพียรสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเพียรรักษาด้วยเพียรสร้างนั่นคือฐานะ1เพียรรักษานั่นคือข้อที่2เพียรตัดจิตที่อยู่ข้างนอกนั่นคือ3เพียรระวังจิตอย่าให้ไปบ่อยนั่นคือ4อย่างเนี่ยมีระบบเรียกสัมมาประธาน4ทำให้มันเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นจริงเป็นจังให้มันมีความชัดเจนบ่อยๆให้รัดกุมอยู่เสมอในการทำต่อมาว่าเชื่อว่าโยมจะไปได้ดีนะเราทำไปแล้วลักษณะว่าหลวมๆในการที่จะมองถึง4อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าขอบเขตของเราไม่ได้ชัดเจนอะไรแต่ว่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าเราพยายามโน้มเอียงอุบายของเราหนักไปทางสังเวชหน่อยเห็นความไม่เที่ยงในสังขารหน่อยมากกว่าการที่จะไปลุกไล่อะไรตรงนั้นเหมือนว่าเราทำเนี่ยเพื่อลุกไล่สิ่งที่ไม่ดีในตัวเรานะให้มันไปซะหมายว่าเจตนาตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เราสังเวชอะไรมากนักน่ะเหมือนกับว่าเจตนาอย่างหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าให้เกิดสังเวชธรรมสังเวชให้เกิดมากที่สุดสลดสังเวชให้มากที่สุดกับความเห็นว่าไม่เที่ยงในร่างกายเนี่ยหนักไปทางตรงนั้นมันจะเข้าลักษณะของธรรมมากกว่าที่เราจะไปทำลุกไล่ด้วยวิธีอื่นอย่างด้วยเหตุผลอื่นอันนี้โยมก็ลองทำดูเนาะถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าโยมต้องเน้นเรื่องว่าให้สลดสังเวชมากๆด้วยการเห็นอะไรที่มันมีความสังเวชไปด้วยเป็นหลักใหญ่กว่าที่เราจะเอาอุปสรรคของเรานั้นเป็นหลักใหญ่นะให้มันเป็นหลักรองซะตรงนั้นอะแต่เน้นเรื่องสังเวชให้จะมากๆเนี่ยโยมจะไปทางธรรมได้สวยกว่านี้นะแต่ความจริงแล้วธรรมก็ทำระดับอย่างนี้ก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้เหมือนกับว่าถูกหลักจริงๆแล้วเนี่ยหนักไปทางสังเวชจะดีนะเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อสังเวชเนี่ยเพื่อให้เราเห็นความไม่แน่นอนไม่เที่ยงจีรังยั่งยืนของสังขารร่างกายนะยังไงรายงานผลมาเนาะก็มีสายขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมจิรศักดิ์เจริญพรจ้าโยมกราบอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับจะสอบถามอาจารย์ว่าเวลาไปดูตัวเองครับอย่างที่อาจารย์ปฏิบัติอย่างพระอาจารย์นะครับแล้วก็เวลาอารมณ์ที่มากระทบเวลาอยู่กับตัวเองก็อยู่เป็นปกติใช่ไหมครับแล้วเวลาแบบมันคนทำให้เราโกรธเนี่ยเราจะปี๊ดแรงมากกว่าเดิมมันคืออะไรครับ คือมันก็มีส่วนอยู่บ้างว่าระหว่างที่เราพิจารณาตัวของเรามากเนี่ยกิเลสที่มันเคยได้ออกเนี่ยมันยังไม่มีช่องทางออก
เหมือนน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ยังแต่งอยู่แต่มันยังไม่มีทางออกแต่เมื่อเราถูกเจาะอะไรเนี่ยมันจะฉีดปี๊ดเลยคล้ายๆว่ากิเลสของเราที่เราถูกการพิจารณาตัวเราข่มไว้ระดับหนึ่งทั้งข่มด้วยทั้งละด้วยเพราะไม่ใช่ว่าข่มอย่างเดียวทั้งละด้วยแต่ว่ามันก็ยังแรงอยู่มันก็เลยไม่มีโอกาสได้ผุดแต่มันมีช่องทางไหนทำให้มันผุดเนี่ยมันจะจี๊ดแรงอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่นักปฏิบัติก็ต้องสำรวมว่าอย่าให้ออกทางกายกับวาจาให้ออกทางใจอย่างเดียวถือว่านั่นคือกิเลสของเราที่หลงเหลืออยู่พยายามคุมกายกับวาจาไว้เป็นหลักมันโอ้บางทีมันเอาไม่อยู่แล้วมันจะไปทั้งตัวเลยยังไงก็พยายามตรงนี้หน่อยว่าเป็นที่ใจแต่ให้อย่าออกกายวาจาแล้วก็พยายามหนีสถานการณ์นั้นหรือพยายามนิ่งให้ได้ก่อนแล้วให้สถานการณ์นั้นผ่อนคลายแล้วเราจะมีหลักของเราสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้เหตุการณ์ไม่ควรหุนหันเกินไปเร็วเกินไปแต่ใหม่ๆอาจจะสอบตกอยู่บ้างแต่นานๆก็จะดีนั่นคือการทดสอบของเราเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้มีแน่เป็นธรรมดาโยมนะแต่มันมีอยู่สองอย่างคือมีอารมณ์โกรธแรงนี่ครับกับเรื่องกามแรงแน่นอนเพราะว่าสองอย่างเนี่ยเป็นศัตรูหน้าด่านแรกเลยที่สองตัวนี้เป็นแม่ทัพที่จะมาต้องมาเชิญเราเพราะว่าสองตัวเนี่ยเหมือนกันบางครั้งก็เหมือนกามจะหมดเลยเหมือนก็บางมากแต่บางครั้งไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันมันช่องมันเกิดมันก็เกิดมันก็คือระหว่างที่เราทำเนี่ยถูกขัดขวางไว้มันก็เหมือนน้ำที่เรากั้นแล้วมันทบไว้มันก็เลยขึ้นเรื่อยๆเวลาไม่ได้พังเนี่ยมันก็เป็นมวลน้ำที่มหาศาลเหมือนกันแต่ทีนี้เราเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่นักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นก็เป็นทางทดสอบไปแล้วก็พยายามอย่าทิ้งหลักเก่าเราไม่ใช่ว่าเรามาผิดทางเรามาถูกทางแต่ว่ากิเลสของเราเนี่ยมันยังเริ่มแรกของการทำก็เป็นอย่างนี้ก่อนมันก็เอาถ้าเกิดว่ากิเลสตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาศีลเป็นเกณฑ์ละกายวาจาของเราต้องอยู่ในหลักแต่ใจเนี่ยยังอยู่หลักไม่ค่อยได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นทั้งวันแล้วก็ไม่ได้เป็นนานๆมันเป็นระยะเท่านั้นเองระยะหนึ่งเนี่ยเราอาจจะโดนลุกแต่ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะลุกเขาได้เหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะผัดกันลุกผัดกันรับไม่มีหรอกเราต่อยข้างเดียวนะเราก็ต้องโดนต่อยด้วยนะเพราะเขาก็เก่งอยู่แล้วนะก็ธรรมดาโยมต่างคนต่างโดนทั้งคู่นะนั่นเป็นเรื่องของการต่อสู้กันเนาะคือปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วแต่เรายังไม่แข็งแรงพอแล้วเขาเองก็พยายามจะช่วงจริงโอกาสแทรกแซงเกิดการเกิดของเราเพราะเราตัดบทของเขาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยถูกระงับเขาไว้เนี่ยเขาก็ต้องหาทางจะออกหาทางออกอยู่ทั้งนั้นมีช่องไหนเขาจะออกก็ออกเลยเราพยายามปิดช่องให้ได้นั่นแหละอย่างนั้นแหละถูกแล้วออกมาแบบน่ากลัวมากเลยกล้าน่ากลัวเพราะว่ามันทบไว้ครับมันทบไว้แต่ว่ามันจะแรงครั้งนี้นะแรงครั้งเดียวต่อไปถ้าเราทำไม่เลิกเนี่ยการแรงเนี่ยมันจะมีแรงขึ้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะอ่อนตัวละอ่อนแล้วจะไม่มีแรงเหมือนเดิมแล้วมีแต่ขาลงมันจะมีขาขึ้นก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะมีขาลงลงแล้วก็ลงอย่างเดียวเลยไม่มีขึ้นมันเป็นเรื่องปกติของคนทำนี่แต่เราอย่าให้ช่องทางเกิดยังไงเกาะเนื้อหนังของเราไว้จะปลอดภัยที่สุดเนื้อหนังของเราเป็นที่ดับทั้งหมดทั้งกิเลสทั้งหมดเลยเนาะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ให้กำลังใจนะทำต่อไปแล้วยังไงรายงานผลมาก็มีครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากอุดรธานีครับโยมจิ๋มถามว่าการพิจารณาโครงกระดูกจะพิจารณาส่วนไหนก่อนเจ้าค่ะหรือว่าส่วนบนส่วนล่างอย่างนี้ของจะได้หมดนะได้หมดเราก็ดูส่วนไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยได้หมดเลยนะได้หมดนะไม่เลือกว่าข้อไหนไม่เลือกว่าส่วนไหนดีส่วนไหนสำหรับคนไหนกระดูกก็ได้อย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนั้นเรื่องไหนก็ได้นะทำยีกไหมครับคำถามที่สองครับจากชัยภูมิครับหลวงพ่อจากโยมลิขิตถามว่าโยมทำสมาธิจิตรวมดีแล้วเนี่ยพอหันมาพิจารณากายสักพักจะมีแสงสว่างแล้วก็มีเสียงเหมือนฟ้าผ่าและเห็นพระพุทธรูปเนี่ยนั่งบนแท่นมีแสงแล้วก็เสียง พอท่านก็พูดว่าคำว่าตาย
แล้วทีนี้ผมก็สะดุ้งแล้วก็เลยออกจากสมาธิอยากทราบว่าจะทำยังไงต่อดีคือสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏนะเราก็รับรู้อย่างเดียวนะรับรู้ไปก่อนว่าไม่ควรจริงจังอะไรก็ดีที่ได้ยินเสียงว่าตายเนี่ยเหมือนกับว่าให้เราพิจารณาความตายให้มากเพื่อจะเข้าในทางเส้นนี้นั่นนะก็รับรู้ไว้อย่างเดียวนะรับรู้อย่างเดียวแล้วก็ทำตามที่เราทำไปนะทำไปให้มากๆแล้วก็จะเป็นช่องไปเองอะไรจะเกิดในจิตเรารับรู้รับฟังไว้จะเชื่อทีเดียวก็ไม่ใช่จะไม่เชื่อที่เรารับรู้ไว้อย่างเดียวนะก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากจันทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมไพลินเจริญพรใจโยมครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรมาตรการครับอาจารย์ครับเจริญพรคือพอจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยตอนวัดเช้านี่ถ้าวันไหนผมไม่ลุกสวดมนต์นี่เหมือนมีอะไรมาตะกิดผม3ครั้งทุกทีอ่ะ เลยผมทดลองดูว่าลองไม่ลุกดูสิพอไม่ลุกครับนี่ถ้าตะกิดถึง3ครั้งนี่ผมป่วยแล้วครับก็โยมปิดเสียงทางโน้นหน่อยเนาะเสียงกล้องเข้ามาตอนเล็กๆก็ชอบนอนคนเดียวมาจนโตพอมารับราชการพอมามีแฟนหรือพอนอนกับแฟนนี่พอจะถูกตัวแฟนจามฮะไม่รู้เป็นไรเพราะอะไรคือการที่เราทำความดีเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่ดีนั้นกระตุ้นเตือนให้เราทำเรื่อยๆนะก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าให้เราไปฝ่ายดีเนี่ยฝ่ายดีเช่นว่าเราสวดมนต์เนี่ยสวดทุกวันทุกวันไม่สวดก็ต้องลงโทษหน่อยนะอย่างเงี้ยให้โทษหน่อยว่าเนี่ยบีบให้ทำเนี่ยบีบให้ทำก็แค่ว่าเจตนาดีนะโยมนะหรือว่าเราอยู่กับแฟนอะไรเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มัวเมาอะไรชอบทำนองนั้นหรือเปล่าให้ไปทางการพ้นทุกข์เรื่องของเนกขัมมะเรื่องของการออกจากกามอะไรทำนองนั้นหรือเปล่ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าฝ่ายดีแต่ดีแล้วเราก็ลงโทษเราด้วยอาการต่างๆก็เป็นนิมิตหมายดีนะโยมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ว่าคนเยอะแยะไปนะเป็นลักษณะของการที่ทำดีไม่ได้อะอย่างที่คนโทรมาทำดีแล้วหาวเลยอันนั้นเขาขวางเลยเขาอยากให้ทำชั่วไม่อยากให้ทำดีอันนั้นหลายกว่าเรานะนี่เขาอยากให้เราทำดีนะอันนี้ก็เลยว่า เป็นอย่างนี้ก็ดีนะโยมถ้าไม่มีกติกาหรือไม่มีอะไรมาขวางอย่างนี้โยมก็จะปล่อยตัวมากกว่านี้ไหมเราคิดดูสิเนาะถ้าทำอย่างนี้เหมือนก็เราก็หลวมตัวไม่ได้นะทำอะไรให้เข่งไว้หน่อยหน้าเลยมันก็มีแต่ว่าดีเนาะก็ดีโยมบุญเรื่องเป็นเรื่องดีมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะก็คงจะวางไปแล้วก็สายเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะไอ้ที่ข้อความหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็คือว่าการที่เราพิจารณากระดูกเนี่ยพิจารณาส่วนไหนก็ได้แล้วก็การที่เรามาเห็นตัวเองได้เนี่ยถือว่าเราเห็นส่วนไหนส่วนหนึ่งก่อนก็แล้วแต่จริตนิสัยคนการเห็นตัวเรานั้นเพื่อให้จิตของเรานั้นเขาเรียกว่าเห็นความจริงของร่างกายว่าเราไม่มีอะไร ทั้งที่ว่าเราก็รู้ว่าเราไม่มีอะไรแต่ต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นแล้วมันจะเป็นทางไม่ได้นะก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสายสมน์เจริญพรเจ้าโยมอยากนมัสการหลวงพ่อค่ะลืมถามหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อเทศเปล่าฮะคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไม่ใช่วันพระโยมเนาะยังไม่ได้เทศวันนี้เนาะอาจจะเทศวันโน้นวันพระวันเสาร์อาทิตย์นะโยมเสาร์อาทิตย์เทศโยมเนาะเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ก็เป็นวันเสาร์ที่เทศทั่วไปแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันพระก็คงจะกลับวันจันทร์นะวันนี้ไม่ได้เทศเนาะไม่ได้เทศเป็นวันธรรมดา มีอย่างอื่นถามไหมก็จะวางไปแล้ววางไปแล้วเนาะวางไปแล้วก็คงจะอธิบายเรื่องมรรคต่อนะว่าการที่เราอบรมมรรคเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องเอาจิตของเราปิดทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าก็คือว่ามันเป็นตัณหา
จิตออกไปทางตาไปเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจิตไปทางหูกาเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาทางเส้นนั้นเนี่ยเป็นทางเก่าเราต้องปิดแล้วเอาจิตเดินทางเส้นใหม่ทางเส้นเก่าเรานึกถึงเขาก็มีอำนาจในจิตเราทางเส้นใหม่เรานึกถึงเราอำนาจถึงจะมาที่เราก็จะมีอำนาจและต่อไปจิตของเราก็อยู่ในอำนาจเราหมดด้วยการเห็นแจ้งเรานั่นเองก็มีสายเข้ามานะครับสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมมยุรีเจริญพรใจโยมนมัสการอีกครั้งค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปโยมฟังพระอาจารย์จรัญบอกตอนตั้งแต่ครั้งแรกที่โยมถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเห็นแสงมีแสงสว่างเข้ามาในกายและท่านบอกว่ายังเริ่มแรกเริ่มแรกยังเพิ่งเริ่มแรกโยมยังโยมยังนึกถึงคำพูดของท่านที่ท่าน เคยพูดว่าคนมีคนโทรเข้ามาถามว่าก่อนจะตายนะเอาจิตไว้ตรงไหนเอาจิตไว้ตรงท่านเหมือนท่านเคยจะพูดว่าถ้าเอาจิตดูกระดูกไว้พิจารณากระดูกไว้ทั้งร่างเนี่ยโอกาสที่จะหมดลมตรงนั้นยังมีโอกาสจะเป็นพระโสดาบันเน้นใช้สัญญาและยังไม่ได้เห็นว่ามีสว่างเข้ามาในร่างกายโยมยังจำตรงนี้ได้ในคำตอบเมื่อกี้ท่านบอกว่ายังไม่ได้ไปถึงไหนโยมยังนั่งคิดว่าท่านจะตอบว่าพระโสดาบันด้วยสัมปายเพราะคิดว่าการเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบวิปัสสนูกิเลสเห็นแบบที่ว่าที่เห็นดวงสว่างเข้ามาเห็นร่างกายหมดทั้งร่างเห็นตับไตไส้พุงหมดทั้งร่างแล้วตรงนั้นมันน่าจะละสักกายทิฏฐิได้โยมคิดว่าอย่างนั้นนะคะบางทีฟังพระอาจารย์ตอบรู้สึกจะท้อนิดหน่อย โอ้ระยะนี้จะไปได้ถึงไหนค่ะ ถ้าชาตินี้คงไปได้ไม่ถึงไหนถ้าขนาดนั้นเลยยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ โยมก็เลยเดี๋ยวยมพูดจบแล้วยมจะฟังท่านทางทีวีอีกครั้งได้ยมยังก็ปฏิบัติมาตั้ง2ปีกว่าแล้ว2ปีกว่าจะฟังพระอาจารย์รู้เรื่องได้เนี่ยใช้ไปเลยเป็นปีนะคะแล้วปฏิบัติมาตั้ง2ปีกว่าตอนนี้คือพยายามที่จะคือโยมไม่ได้มีภาระอื่นแล้วนอกจากว่าจะทำยังไงดีไม่อยากเจอมาเจอมีครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ยังคิดว่าจะพยายามทำและโยมก็เดินทำทั้งวิธีนั่งและเดินคือสองปีที่แล้วโยมพูดนิดหน่อยว่าโยมพอฟังพระอาจารย์รู้เรื่องแล้วเนี่ยว่าต้องทำยังไงโยมก็เดินไปตั้ง3วันแต่3วันนั้นก็จะล้มตั้งหลายครั้งแล้วโยมก็จะมานั่งคิดว่าโอ้มันไม่ได้ถ้าเกิดล้มแล้วเกิดเสร็จเลยนี่วางเสร็จเลยแล้วต้องนอนบ้างละไม่ไหวก็มีเดือนที่ผ่านมาที่โยม ที่โยมโตบอกพระอาจารย์ว่าโยมไม่ได้ปฏิบัติตั้ง20วันอะที่โยมขนของหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไม่ได้เลยเนี่ยหลังจากหายไปแล้ว20วันแล้วโยมเดินได้พอโยมเดินได้เสร็จแล้วโยมก็มาทำต่อก็ดีขึ้นแต่โยมก็พยายามคือไม่พยายามติดต่อใครอ่ะไม่พยายามคิดว่าจะทำให้เพิ่มขึ้นไม่พยายามติดต่อกับใครแต่ก็ทางญาติโยมเพื่อนฝูงโทรศัพท์ตัดหมดพยายามจะเอาสติมาไว้ในกายตลอดคือคำตอบที่ท่านเมื่อกี้มันทำให้โยมท้อ คือเดี๋ยวจะพูดเนาะเราพูดจบก่อนเนาะฟังท่านต่างทีทางนะจ๊ะ คือเอาเสร็จแล้วยังเนาะโยมเดี๋ยวจะตอบเนาะมาครับระวังแล้วเนาะคือเราพูดตรงไปตรงมาถ้าโยมถ้าจะมาพูดว่าโอ้เดี๋ยวจะถึงแล้วนะแต่ว่ามันยังไกลเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยหลอกโยมเหมือนกับว่าทางเนี่ยมันง่ายเกินไปแต่โยมประเมินค่าว่า
ทำขนาดนี้มันน่าจะได้มากขนาดนั้นมันเราประเมินสูงเกินไปสำหรับการทำเพราะเราดังคิดที่ว่าเราทำสองปีแต่เราเกิดมากี่ปีการเกิดของเราเนี่ยกี่ปีเราสะสมมาเท่าไหร่แต่มาสองปีเนี่ยมันเหมือนแค่ล้างนิดเดียวแต่เราจะบอกว่าล้างได้เยอะแล้วเนี่ยมันเหมือนเอาใจกันเหมือนกับว่าเราต้องโกหกกันแบบว่าได้น้อยแต่บอกกันให้ได้มากแต่แน่นอนว่าอาจจะกระเทือนใจแต่ว่าเราบอกจริงเกินไปเท่านั้นเองการที่เราเห็นว่าการแจ้งอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มแรกของการทำแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าโน้มตั้งความหวังว่าโน่นสังโยชน์5หรือสังโยชน์3มันสูงไปแค่โสดาบันเนี่ยต้องผ่าน4ระดับถึงจะเป็นโสดาบันอันนี้ระหว่างที่จะมาบอกว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเห็นแสงสว่างเนี่ยมันเริ่มระหว่างโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลแค่มรรคกับผลเนี่ยต้อง4ขั้นตอนต้องผ่าน4ก็คือโคตรภูสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีถึงจะเป็นโสดาบันได้คือเราประเมินสูงไปแล้วก็คำตอบของเราอาจจะต่ำไปทำให้มันไม่ได้ต่ำตรงติงนั่นแหละแต่ว่าเราคิดว่าตรงเนี้ยมันเหมือนต่ำเกินไปแล้วก็อาจจะเสียกำลังใจเท่านั้นเองทีนี้เราบอกตรงน่ะแต่ว่ามันเป็นกระเทือนของการให้น้ำใจเท่านั้นเองนะเราก็เลยว่าไม่ได้ให้น้ำใจขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พูดตรงๆไปทีนี้เรามาดูที่ว่าที่จะมาพูดอย่างนั้นเนี่ยเขาว่าการสะสมของเราเนี่ยมันมากพอแต่การที่จะมาล้างออกแค่2ปีเนี่ยแล้ว2ปีเราก็ไม่ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอายุเราก็มากฉะนั้นมันเป็นเวลาที่เราไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแล้วก็หวังว่า2ปีเนี่ยคงจะได้มากเนี่ยเหมือนก็เรียกว่าการทำเราน้อยกว่าแต่ได้ผลมากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นได้ตามเม็ดตามมรรคผลหรือตามเหตุและผลที่เราทำทีนี้เราจะมาดูที่ว่าระหว่างโสดาบันเนี่ยที่จะมาบอกว่าเห็นตัวเองเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเราเห็นตัวเองแล้วก็ดับคาไปนั่นเนี่ยโอกาสที่เราไม่ตกนรกมีแน่และดีไม่ดีตรงนั้นอาจจะบรรลุถึงโสดาบันได้ก็เป็นได้เพราะว่าอะไรคนที่ว่าเห็นแล้วตัวเองไม่หลุดเนี่ยมันต้องเห็นขนาดไหนแล้วเราเองมาประเมินตัวเองว่าเราทำเนี่ยเห็นประมาณไหนแล้วมันหลุดไหมหลุดง่ายไหมเอาอย่างนี้ตอนที่เรายังไม่ป่วยไข้หรือว่าการเจ็บป่วยของเรายังไม่ลุกเร้าอะไรมากนักเนี่ยเวทนาของเรายังไม่มากเนี่ยความเห็นเรารู้สึกว่าจะชัดเจนระดับหนึ่งแต่ลองวันไหนลองป่วยดูสิหายไปเลยไอ้ที่เห็นนั่นนะมันทุกกบหมดเลยมันเหมือนน้ำนิดเดียวเนี่ยไฟมากองใหญ่มันเอาไม่อยู่มันขนาดที่ว่าเราคิดว่าเราตายคงน่าจะได้ตรงนี้นะแต่ความจริงเวลาป่วยหน่อยเดียวนั้นหายหมดเลยไอ้ที่เราได้มานะมันเหมือนถูกกลบหมดเลยมันเหมือนกับน้ำน้อยไม่สู้ไฟไม่ได้แต่น้ำก็ไม่ใช่ว่าดับไฟไม่ได้นะน้ำเป็นธรรมชาติดับไฟได้อยู่แล้วแต่มันน้อยฉะนั้นโยมขาดกำลังใจเท่านั้นเองแต่ธรรมะจะให้กำลังใจยังไงดีก็ให้นะแต่ว่าเราก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตว่าความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรก็ชีวิตเนี่ยเกิดมาก็ต้องต่อสู้ก็ให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละนะทำไปเพราะว่าทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นโยมก็ยังแค่เริ่มต้นอยู่2ปีเท่านั้นเองมันก็ยังไม่มากอะไรถ้าคนอื่นเขาทำมากกว่านั้นนะเราก็ได้ทั้ง2ปีก็ได้ขนาดนี้ถือว่าระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าแสงสว่างอย่างที่ว่านั่นแหละก็ประมาณคนที่ทำจริงๆนะต่อเนื่องนะประมาณปีที่2แล้วจะเป็นแสงสว่างนั้นนอกจากว่าคนนั้นเคยผ่านสมาธิมาเยอะแล้วเคยทำสมาธิฌานมามากน้อยมากแล้วเนี่ยเขาจะเกิดเร็วหน่อยกว่าคนทั่วไปอาจจะทำไม่ถึงปีก็เกิดแหละแสงสว่างเหล่านี้จะเกิดเพราะว่าเขามีสมาธิอื่นหนุนนำอยู่อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะแต่ถ้าคนไม่มีสมาธิมาเคยไม่เคยมาก่อนเนี่ยน่าจะประมาณ2ปีขึ้นไปก็จะเป็นมันเป็นการจิตเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นหมายความว่าเมื่อก่อนจิตเราเนี่ยอยู่ข้างนอกหมด 100% แต่ตอนนี้เริ่มมาอยู่ในตัวเองเนี่ย 10% บ้างนะ 5% บ้าง 10% บ้างแต่ 90% กับ 95% เนี่ยมันยังเล่ร่อนอยู่เราจะว่ายังไงนะมันก็เป็นเพียงเล็กน้อยเริ่มต้นนั่นเอง
ถ้ามันถึง 100% เนี่ยเราแค่ได้ 5% 10% มันเป็นการเริ่มต้นอยู่นะฉะนั้นจะมาถึงตอบเริ่มต้นไงการที่เห็นแสงสว่างเนี่ยมันประมาณ 20% เท่านั้นเองการเห็นตัวเองประมาณ 20% เริ่มจะมีแสงสว่างขึ้นมาก็ยังเริ่มต้นอยู่ดีแต่ว่ามันจะเข้าไปลักษณะของโคตรภูได้บ้างโคตรภูหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนโคตรของตัวเองโคตรละแปลว่าโคตรนะการจะข้ามโคตรเราอีกเป็นโคตรเง่าเหล่ากอของเรานี่เป็นปุถุชนแต่ตอนนี้จิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นปุถุชนเต็มๆ 100% แต่ถ้าจิตเราเริ่มเข้ามาอยู่ในเนื้อหนังของเราเนี่ยเราเริ่มจะก้าวไปสู่อริยชนเพราะทางเส้นนี้เป็นทางของพระยาเจ้าแล้วทางเส้นนี้เป็นอริยมรรคการที่เรามาอยู่ในตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันจะกลุ่มขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งวันหนึ่งเมื่อก่อนเราแบ่งสัดส่วนว่าจิตเราอยู่นอก 100% เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอยู่เราเนี่ย 5% 10% แต่อยู่ข้างนอกเนี่ย 90 หรือ 95% มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วถึงจะน้อยแต่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่ข้างนอก100เลยแล้วเราก็ทำ 5% 10% นี่มากถึง 20% ก็ระหว่างนี้จะเรียกปุถุชนก็ไม่ได้จะเรียกพระยาเจ้าก็ไม่ได้เราจะเรียกอะไรดีอ่ะเพราะจะเรียกปุถุชนบางส่วนบางขณะจิตเนี่ยเขาก็อยู่ในทางของพระยาเจ้าอยู่นะแต่บางครั้งเขาอยู่ปุถุชนบางครั้งเขาไปอยู่พระยาเจ้าแต่ปุถุชนมากหน่อยพระยาเจ้านิดเดียวเราจะเรียกคนคนนี้อย่างไรดีจะว่าปุถุชนเขาก็ดูเหมือนว่าอันนี้ก็จะคานน้ำหนักอยู่จะเรียกพระยาเจ้าก็ไม่ใช่ปุถุชนก็ยังเยอะอยู่เขาก็เรียกว่าโคตรภูต่อมาเนี่ยเราทำตัวเองเห็นมากขึ้นทั้ง 30-40% ขึ้นไปเขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีเราจะมีความศรัทธามากขึ้นนี่คือเริ่มต้นหมดเลยนี่คือมรรคหมดเลยพูดง่ายๆคือการเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยเนี่ยมันเป็นมรรคแล้วแต่ยังไม่เป็นผลถ้าเป็นผลละไม้เนี่ยก็คือออกดอกแล้วแล้วก็มีเมล็ดแค่ตุ่มๆเท่ากับหัวกั้นไม่ขีดแต่ผลไม้เนี่ยจะต้องโตเท่ากับลูกกำปั้นเนี่ยแต่ตอนนี้มันเล็กเท่าหัวไม่ขีดอยู่มันเป็นผลแล้วแต่ผลมันเล็กนิดเดียวและการเล็กนิดเดียวนี่เองจะเป็นผลใหญ่ในวันนั้นได้แต่กว่าจะถึงวันนั้นการเวลาต้องมากพออีกเราต้องหล่อเลี้ยงดูแลผลเล็กๆเนี่ยไปสู่ผลอันใหญ่นั้นแต่ว่ามันเป็นมรรคอยู่ฉะนั้นมันเป็นมรรคเนี่ยมันเป็นทางเดินอยู่จึงว่าอ่อนแออยู่อันเนี้ยจากโคตรภูเป็นสัทธานุสาลีถ้าเรา5ถึง 50-60% เนี่ยมันจะเป็นธรรมานุสาลีแล้วถึง 60-70% เนี่ยมันถึงจะเป็นโสดาบันโสดาบันจะปิดเลยไม่มีข้างนอกมีแต่ข้างในข้างในกับข้างในอย่างเดียวข้างนอกไม่มีเกี่ยวเลยนั่นคือพระโสดาบันแต่เราเนี่ยประเมินค่าก้าวกระโดดไปหน่อยนะใจเย็นๆโยมเนาะแต่ว่าให้กำลังใจนะเอาให้กำลังใจนะว่าสู้ต่อไปทุกอย่างไม่ได้ได้โดยมาโดยการไม่ลงทุนโยมต้องลงทุนด้วยลำแข้งแล้วผลมันจะออกมาไม่ได้นั่งรอผลอันนั้นโดยการนั่งรอแต่จะได้ผลอันนั้นด้วยการกระทำนั้นโยมต้องขยันหน่อยให้กำลังใจนะโยมนะมยุรีเนาะยังไงสู้เนาะก็ตอบตามนี้แหละนะให้กำลังใจก็แล้วกันเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมใบบัวเจริญพรจ้าโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทุกลูกค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ที่แนะหน่อยค่ะว่าของหนูเนี่ยค่ะมันมีอาการที่เกิดกับตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะคะพระอาจารย์เพราะว่าคืออย่างเช่นหนูเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูเคยแบบยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูคิดว่ามีคนพระอยู่ฝั่งนู้นใส่บาตรฝั่งหน้าซอยบ้านนะคะแล้วหนูก็อธิษฐานจิตหลับตาเหตุการณ์จิตจะใส่บาตรแต่หนูอะหลับตาอยู่อะค่ะแต่หนูเห็นด้วยจิตนะคะอาจารย์เห็นว่าพระท่านเดินข้ามมาถือบาตรยืนตรงหน้าหนูแล้วหนูก็ไม่ค่อยเชื่อตัวเองว่าเอ๊ะหลอกตัวเองหรือเปล่าคิดเองหรือเปล่าหนูจะลืมตามาดูเลยก็เห็นพระมายืนบาตรถือรอตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายเหตุการณ์มากอย่างนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยค่ะนัดให้คนรถไปรับแต่หนูนั่งสมาธิอยู่เนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูหลับตาแต่ภาพที่มันออกเนี่ยมันทะลุลูกตาออกไป
แต่มันก็ไม่ได้เห็นด้วยตามันเห็นด้วยจิตอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแล้วหนูก็เห็นว่าคนขับรถหนูขับรถมาเรียบร้อยแล้วมาจอดรอตรงนั้นตรงนี้หนูก็ไม่เชื่อหนูก็จะลืมตามาดูว่าจริงหรือเปล่าหนูกลัวจิตหรือหลอกตัวเองนะคะพระอาจารย์แล้วก็เมื่อไม่ถึงเดือนนี้ค่ะหนูก็อยู่ข้างบนบ้านแล้วหมาหนูเขาเห่าอยู่ข้างล่างปกติเห่าหนูเห่าอะไรจะเห่าอยู่แล้วแต่จิตวันนั้นหนูนั่งอยู่ข้างบนหนูบอกว่าหมาเห่างูหนูก็ไม่เชื่อตัวเองว่าไม่เชื่อหรอกว่าหมาเห่างูก็จิตก็บอกเนี่ยหมาเห่างูหนูก็เอ๊ะหลอกคิดไปเองหรือเปล่าหลอกหนูจะไม่ค่อยเชื่อตัวเองหนูก็ลงมาดูเลยค่ะพระอาจารย์มาดูตรงหมาเห่าว่าเกิดอะไรหนูก็เปิดมาเจองูจริงๆด้วยอะค่ะพระอาจารย์แล้วแบบมันเคยมีของเนี่ยพระเก่าหนูหายทั้งลังเลยตอนน้ำท่วมบ้านนะคะพระอาจารย์หายมาตั้งแต่ท่วมคราวที่แล้วอะค่ะแล้วหนูจำไม่ได้ว่าย้ายจากที่ร้านเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านตรงไหนแต่หนูเสียดายพระเครื่องชุดนี้มันจะหลับหนูก็นอนสมาธิอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วแบบคือมันได้ระดับหนึ่งคือพอจิตมันระดับหนึ่งมันจะเป็นเหมือนจอภาพอะค่ะพระอาจารย์แต่จอภาพมันจะเป็นภาพเหมือนทีวีภาพล้มแต่ตอนหลังเนี่ยหนูไปฟังหลวงพ่อฤาษีดินดำอะค่ะท่านบอกว่าเปิดตาที่3ท่านบอกว่าให้เอานิมิตนั้นน่ะหลบออกอธิษฐานจิตเอานิมิตหลบออกแล้วขอให้ภาพขึ้นหนูก็ลองมาทำดูวันนั้นนะคะหนูก็นอนพักผ่อนของหนูอะค่ะนอนแล้วหนูก็พอได้สมาธิหนูรู้ว่าได้ระดับนึงมันคือกายหนูทิ้งแต่จิตหนูทำงานอยู่ไงคะพระอาจารย์หนูก็อธิษฐานปุ๊บมันก็เป็นภาพในจิตนะคะว่ากองอยู่ตรงนั้นลังอยู่ตรงนั้นหนังสือกองทับอยู่ข้างๆเลยเนี้ยหนูก็ที่เพื่อนหนูก็ลุกออกมาจากสมาธิทั้งที่หนูนอนอยู่นะคะถ้าจนแต่หนูไม่ได้หลับคือกายหลับแต่จิตตื่นจิตมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เชื่อตัวเองอีกก็มาลึกอยู่ในหลังว่าเอ้ยอย่างนั้นที่เราเห็นจริงหรือเปล่าก็คือเจอพระเครื่องชุดนั้นชุดใหญ่เราก็ไม่แน่ใจแล้วอย่างหนูไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพื่อนหนูอยู่ห้องอาจารย์ใหญ่อยู่นะคะหนูไปเสร็จวันนั้นมันเป็นวันพระหนูก็เดินไปก็ไม่ได้สนใจคือเมื่อก่อนเป็นเด็กที่กลัวผีมากค่ะพระอาจารย์กลัวมาตั้งแต่เล็กๆเลยเด็กแปดขวบเนี้ยแต่ว่าคุณป้าหนูเขาอยู่สายหลวงพ่อปากน้ำเขาบอกว่าถ้าคาถากลัวผีเอาพุทโธไปท่องนะหนูก็เลยเพราะความกลัวมากค่ะพระอาจารย์นอนก็นอนคนเดียวบ้านอยู่ในสวนแล้วต้นมะพร้าวมันสูงเหมือนเป็ดเลยอะค่ะก็เลยกลัวตั้งแต่เด็กก็เลยจะนอนก็พุทโธจะเดินจะยืนตื่นมาก็พุทโธคือฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วแต่ว่าช่วงเด็กๆนี่บางทีไปเที่ยวไกลไปข้ามจังหวัดบางทีก็ไปล่วงหน้าก็เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปในเจอคนที่เราเห็นอย่างเงี้ยในนิมิตหรือว่าอะไรเงี้ยสถานที่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ออกมามันจะตรงแต่พอช่วงผ่านไปวัยหนึ่งหนูก็ฝึกอยู่หลายปีอะค่ะจนอายุ18จากเด็กถึง18เนี่ยพอช่วง18มันกลับกลายเป็นว่าน้าบอกว่าภาพแบบไม่ถูกทางการที่เราเห็นนิมิตเนี่ยไม่ถูกทางหนูก็อธิษฐานดับนิมิตอันนี้ไม่นิมิตไม่มีเหลือแต่ดวงกสิณวิ่งแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจดวงกสิณตอนหลังก็ดับดวงกสิณจนไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความว่างสว่างจนตอนหลังก็ดับหมดทุกอย่างก็เข้ามาทรงอยู่ที่จิตนะคะพระอาจารย์แล้วคือตอนนี้มันจะเหมือนกับมีคนสองคนอยู่ในตัวหนูไหมคือเขาจะผุดสอนธรรมะผุดพิจารณาไตรลักษณ์ผุดมาอย่างเงี้ยสอนหนูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างมีเหตุการณ์เนี่ยคือว่าอย่างลูกสาวหนูเนี่ยเขาก็วันนั้นเขาก็บอกแม่เก่งนะรู้ได้ไงเนี่ยว่าหนูจะถามแม่ว่าแม่จะกินน้ำอะไรอยู่ดีๆหนูก็ไม่ทราบหนูก็อยู่ของหนูนะหนูก็สั่งลูกว่าไปซื้อน้ำให้แม่สิหนูก็บอกแม่รู้ได้ไงเนี่ยหนูคิดอยู่ในใจกำลังจะถามหนูก็งงก็ไม่ทราบแล้วมันยังมีลูกค้าเนี่ยค่ะพระอาจารย์มาที่ร้านจิตหนูก็บอกว่าเสื้อตัวเนี้ยราคาเท่านี้สีเนี้ยของค่ะที่เจอเพราะมันเหลืออยู่ตัวเดียวหายไปตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยหน้ามาหนูยังไงว่าผมกำลังว่าผมจะซื้อเสื้อสีดำเพิ่นเวลาเราหมดพอดีเนาะเพิ่นเวลาช่วงแรกเราเวลาทั้งหมดเราหมดพอดีก็คงจะยุติตรงนี้คงจะตอบวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะก็เอาแค่นี้ก็สำหรับก็หมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็
สาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่ออวยพรให้กับญาติโยมสักหน่อยครับก็วันนี้ตอบไม่ทันก็ตอบพรุ่งนี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็น